เอาชิวอีกชิวอีกอ๋อชิวอีกใส่เสื้อเฮ้ยกูแม่งทำไมพี่ใส่เสื้อแดงอ่ะผมงงไม่รู้เลยที่บ้านไม่เตือนอ่ะเดินออกจากบ้านไม่ได้เตือนมันยังไม่เจอที่บ้านเลยที่บ้านเดินออกมาไม่เจอพ่อแม่วันนี้ไม่เจอเขาออกไปเที่ยวแล้วมิน่าถ้าเขาเจอเขาต้องบอกมึงทำไมไม่ใส่เสื้อแดงไปเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนเป็นสีนี้ก่อนเปลี่ยนทำไมอ่ะให้เป็นเฮงๆไงอ๋อเออเอาเสื้อคลุมมาใส่ทั้งเงินก็ยังดีเราก็แบบว่าติดไงเราก็แบบไม่ใช่แบบเพราะวันนี้ผมก็เกือบแล้วตุ๊ดจีนเราไม่ค่อยได้เที่ยวด้วยไงวันนี้ผมก็เกือบแล้วออกจากบ้านตอนแรกว่าจะหยิบเสื้อดำมาใส่คิดเอ้ยไม่ได้นี่ว่ะเป็นคนไปเปิดตู้หามีเสื้อแดงเหลือไหมตอนนี้ที่บ้านนะในบ้านนะที่บ้านนะโอ้โหมีแต่เสื้อของโทนนี้ทั้งหมดเลยอ่ะนี่ของสโมสรอันเนเรียนะอ๋อไม่ได้ใส่นะนี่ใส่นี่ละกันพี่ซื้อตั้งแต่ตอนที่มุ้ยแฮปปี้แฮปปี้หน่อยใส่แล้วจะได้เฮงๆนะนะครับเซ็งวอยอะไรวะเนี่ยเอ้ยก็เด็กผมก็เป็นอย่างนี้แหละนะมันไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆอ่ะนะใช่นะแล้วที่สำคัญก็ต้องยอมรับว่ามันคู่แข่งเหมือนจะว่าเริ่มจะจับทางลิเวอร์พูลได้ในขณะที่ลิเวอร์พูลดาวลงไปด้วยเกี่ยวไหมหนุ่มเกี่ยวไหมฮะสายพี่พังแล้วล่ะเกี่ยวไหมไม่ใช่ขามาเกี่ยวไหมเริ่มที่จะจับทางได้ใช่ไหมแล้วก็ลิเวอร์พูลก็ปัญหาคือความไม่หลากหลายไงที่เคยบอกไงว่าลิเวอร์พูลควรจะต้องซื้อกองหน้ามาเสริมถ้าเกิดวันไหน3กองหน้าเล่นไม่ออกมันจะมีปัญหาคือผมคิดว่ามันมีหลายเรื่องเลยที่เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเหตุผลที่มันเกิดขึ้นในเกมเมื่อวานมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวให้หนุ่มบอกไปค่อยๆช่วงนี้เฮียสมองตีบตันว่ะเหมือนกับว่าเป็นอะไรเส้นเลือดเลี้ยงสมองไม่ค่อยได้อ่ะไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้คือแบบว่ามันหลายๆปัจจัยนะมันหลายๆปัจจัยเดี๋ยวรอคนเฮ้ยอภินิหารที่ดาชาวสวนหรือเปล่านะมีสิทธิ์นะตั้งแต่ไปบอกครั้งอย่าไปคิดตั้งแต่บอกครั้งนั้นนี่แบบตั้งแต่ที่หนุ่มมาเล่าให้ฟังนี่นะอย่าไปโทษน้องเขาเสมอแต่ก็จ่าฝูงไงยังไงคือก็ตามนั้นแหละตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าแต่สำหรับเฮียนะเฮียมองว่าอะไรตอนนี้เหมือนล้างกระดานใหม่แล้วนะถึงแม้จะนำ3แต้มแต่เหมือนล้างกระดานใหม่นะเว้ยคือตอนนี้มันไม่มีความอุ่นใจใดเหลือแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยนำ3ก็จริงแต่ว่าคือคุมพลาดไม่ได้แล้วไงมันเหมือนมายืนอยู่ที่ขอบเหวแล้วใช่คือตอนนี้มันก็ต้องไปลุ้นให้คู่แข่งที่ตามมาเขาพลาดด้วยแล้วคุณก็ต้องห้ามพลาดแต่ว่าเวลานี้มันเหมือนกับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นด้วยความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเกรงไปคือตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าลิเวอร์พูลมีความกดดันเขากดดันชัดเลยนะคือความกดดันตรงนี้มันมาจากหลายอย่างบางคนบอกว่าทำไมทีตอนเลสเตอร์ประสบการณ์ก็ไม่มีเหมือนกันทำไมเลสเตอร์ได้ผมว่าคนละเคสเลสเตอร์เขาเหมือนกับว่าเขาไม่มีอะไรเสียถูกว่าเลสเตอร์ลงสนามเนี่ยไม่มีใครจับจ้องพวกเขาหลายคนก็มีแต่เชียร์ด้วยซ้ำไม่แล้วก็จะมีแต่คนคิดว่าโถมึงก็แค่ช้างที่ปีนต้นไม้เดี๋ยวมึงก็ต้องตกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อันนั้นส่วนนึงแต่ว่ามีคนเชียร์ด้วยไอคนที่เป็นชอบบอลรองก็เชียร์ดิเพราะว่าผมอยากเห็นปรากฏการณ์อยากเห็นเรื่องราวมาสักการใช่ไหมในขณะที่ลิเวอร์พูลต่างกันลิเวอร์พูลจะต่างกันลงไปเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลมีทั่วโลกทุกคนคาดหวังว่าปีนี้เว้ยปีนี้ลงมานักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มากก็น้อยเขาต้องรู้สึกถึงความกดดันแล้วล่าสุดเนี่ยเจอเก้นคล็อปก่อนที่จะแข่งเกมเมื่อคืนถ้าพี่จำได้เขาให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาไม่สนใจเรื่องความกดดันใช่ไหมเขาบอกว่าเขาสนใจแต่ตัวเองเขาไม่สนใจทีมอื่นเขามีประสบการณ์ตอนเคยคุมดอร์ทมุนด์มาแล้วถ้าทุกคนร่วมใจกันเดินหน้าไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเราจะทำได้เขาอ้างว่าเขามีประสบการณ์ตอนคุมดอร์ทมุนด์ใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมว่าเขาพูดเนี่ยเขาอาจจะอยากทำอย่างนั้นแต่ภาษากายที่มันออกมาตอนเมื่อคืนเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเจอร์จิ้งคอปอ่ะเขาก็กดดันหน้าเขาอ่ะพี่เห็นหน้าเขาไหมมันมีความเครียดกังวลคือมันไม่ได้ดูมันกังวลหลายแบบก็คือมันมีปัญหาลุมเล้าโถมเข้ามาอย่างยูดีก่อนเกมเนี่ยไวนันดุมกับเฮนโดเจ็บเห็นไหมใช่ยูดีเจ็บซึ่งเกมเมื่อคืนเนี่ยถ้าเกิดว่าเฮียว่าถ้าเกิดมีเฮนโดไวนันดุมอ่ะเกมแดนกลางมันจะแน่นกว่านี้เยอะมันก็ควรจะดีกว่านี้มันแน่นกว่านี้แน่เพราะว่าคือสีหน้าท่าทางเขาอ่ะพี่คือเขาน่าจะต้องรู้ว่าตอนนี้ทีมมีปัญหาแต่ตัวเขาอ่ะจะออกอาการไม่ได้เขาเป็นหัวไงพี่นึกออกป่ะเข้าใจคือเขาจะต้องทำเหมือนโชโล่พี่ไม่ต้องไปแบบว่าทำหน้าตาเครียดแต่ว่าให้ยืนแล้วก็ให้กำลังใจลูกทีมอยู่ข้างสนามชมเชยไปเรื่อยๆไม่เป็นไรเอาไงแต่เหมือนแบบยิ่งเวลายิ่งน้อยยิ่งเครียดเริ่มออกอาการเริ่มฉุนเฉียวประมาณอย่างนั้นคือผมว่าเขาเองเนี่ยก็ออกอาการเจอเก้นคอปคือเหมือนกับว่าตัวเขาอ่ะเขามีประสบการณ์แหละแต่ว่าบางทีนักเตะเขาก็ไม่ได้ทำตามที่เขาต้องการไงก็นั่นแหละมันเป็นธรรมดาถูกไหมเขาก็ต้องใช้จิตวิทยา
หรือไปหาวิธีการยังไงก็ได้ให้แคมป์เนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันนิ่งคือเหมือนกับว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปกดดันดิอะไรอย่างเงี้ยคือต้องหาวิธีการใช้นักจิตวิทยาเข้ามาช่วยก็ได้เข้ามาพูดทำไงก็ได้ให้นักเตะลิเวอร์พูลรู้สึกว่าเราลงได้ด้วยความไม่มีความรู้สึกกดดันแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่านักเตะลิเวอร์พูลมีความกดดันมันก็กดดันกลายเป็นว่าเฮียเคยบอกว่าเวลานำจ่าฝูงเนี่ยเวลานำจ่าฝูงเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันไม่เคยมีบาเรียของการเป็นแชมป์มาเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้แหละมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นเวลาคนที่แบบว่าคือมุดซิตี้เคยได้แชมป์มาโอ้โหปีก่อนกูได้แชมป์มากูว่ารู้อยู่แล้วเดี๋ยวทรงมันเดี๋ยวกูต้องได้หรือแมนยูเงี้ยเฮ้ยกูเคยทำได้เดี๋ยวมันก็ต้องทำได้ใช่ไหมแต่ผมว่าเคสเนี้ยคนที่เป็นหัวสำคัญเจอร์รี่คล็อปเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วเขาต้องถ่ายทอดให้ทุกทีมได้รู้มากที่สุดว่าทำยังไงถึงจะผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้เออแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่านักเตะลิเวอร์พูลหลายคนแม้แต่ลิซงเบเกอร์ที่ว่าชัวยังสวีทสวาร์ทยังอะไรก็ไม่รู้เมื่อวานไปโหม่งใส่ตีนไอแคโรเฉยเลยผมนั่งดูแบบเฮ้ยนั่งภาคอยู่อะอลิซงบางครั้งมันเหมือนช่วงหลังมันช้าๆไปไหมไม่อ้วนไปปะตั้งแต่ผมว่าไม่นะแต่ว่าหนาไปไหมถ้าเกิดไปตอนไปดูตอนอยู่กับโรม่านี่หนากว่าเดิมเยอะเลยผมว่าอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าตั้งแต่เปิด2019มาเขามีสถิติที่ไม่ค่อยดีโดนยิงตรงกรอบเป็นตรง11ทีเข้าประตู7ป่ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เซฟได้น้อยที่สุดคือส่วนใหญ่มันเหมือนกับว่าผมว่ามันดาวพร้อมๆกันดาวพร้อมๆกันแล้วก็ปัญหาหนึ่งก็คือมีภาพหลอนเรื่องลูกการรับมือเรื่องลูกเซตเพย์ตั้งแต่พาเลทเปิดแผลได้แล้วก็ตามมาด้วยเลสเตอร์ตามมาด้วยเวสต์แฮมอีกเห็นไหมแล้วเวสต์แฮมเมื่อวานเขาไม่เหมือนที่พาเลทหรือว่าเลสเตอร์ทำนะไปเยกินี่เนี่ยรู้แหละว่าวันนี้จะเอาเซตเพย์มาใช้กับลิเวอร์พูลแต่เป็นเซตเพย์ที่ลิเวอร์พูลคาดไม่ถึงเขาซ้อมมาหลายแพทเทิร์นมากที่สังเกตได้ว่าเป็นลูกสูตรหมดเลยไม่ได้เป็นการแบบว่าโยนเข้าไปเฉยๆแล้วก็เข้าไปจะมีการเคลียร์ก่อนเขามีการแบบเคลียร์เป็นจุดมีการอย่างลูกที่ตีเสมอเนี่ยผมนึกถึงโทมัสโบดินพี่จำได้ไหมหลบอยู่ในกำแพงแล้วหนีออกมารับบอลแล้วยิงใช่เหมือนเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้เห็นลูกแบบนี้นานแล้วนี่มันสูตรโบราณเลยนะเออปกติไปฟุตบอลมันไม่ชอบมันไม่ใช่สูตรพวกอย่างเงี้ยวะมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายคู่แข่งบางทีอาจจะถ้าเกิดว่าเขาใช้วิธีการจับคนตามตำแหน่งอ่ะมันก็ทำไม่ได้ทำยากแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าความฉลาดของคนเล่นนะผมเข้าใจว่าแผนนี้มันไม่ได้ใช้นานแล้วจนคนเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันอยู่ในกระแสแล้วก็เปเยกินี่นำมาใช้ในเกมนี้ต้องบอกว่าฉลาดมากผมว่านะบางทีนะมันเหมือนกับอันนั้นก็ผมว่ามันก็ส่วนหนึ่งนะเรื่องลูกสูตรอ่ะแต่เรื่องของสมาธิความเลอะเลอะอะไรเนี่ยมันเหมือนมันลอยไปหมดคือผมว่าลูกตีเสมอโทษแนวรับลิเวอร์พูลยากต้องชมว่าเวสต์แฮมใช้สูตรที่เหนือชั้นมากแต่พอลูกอื่นๆมันก็มีจังหวะที่เกือบจะได้หลายทีเออมงลูกนั้นต้องเข้านะมงเข้าเลยนะนะนะคือปัญหาผมว่าช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่ผมว่าแนวรับอ่ะด้วยความที่ตัวบิ๊กแบ็กโฟร์ที่ควรจะต้องเป็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ครบกลายว่าการสั่งการฟันได้มันเลยมีปัญหาแล้วคุณภาพมันลดลงใช่คุณภาพมันลดอย่างสมมติว่าฟานไดเนี่ยสั่งให้ขึ้นบางคนขึ้นไม่ขึ้นไม่ตามสเต็ปคือฟานไดเป็นคนสั่งใช่ไหมเขาต้องเป็นคนยืนห้อยตัวท้ายแล้วแต่บางตัวมาดิบขึ้นช้าบางจำได้ไหมเกมเจอกับเลสเตอร์ก็โดนก็เพราะมาดิบก็ขึ้นช้าหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วปัญหามันคือว่ามันจะมาตรงแบ็กกับเซนเตอร์ทั้งมาดิบแล้วก็แบ็กขวาเพราะเกมอย่างเฮนโดหรือว่ามิลเนอร์เงี้ยการฟังคำสั่งของฟันได้มันไม่เหมือนตอนที่เขาซ้อมหลังกันมาตั้งแต่ตอนต้นฤดูกาลเนี่ยถูกไหมเกี่ยวนะก็มีส่วนคือตัวที่มันควรจะต้องเป็นตัวจริงอ่ะมันไม่ได้อยู่กันครบแล้วก็ปัญหาอีกอย่างก็คือการเดินหนักพลาดการปล่อยเนทีเนียลคลายจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราเพิ่งจะมาพูดวันนี้เรารู้สึกกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเฮ้ยเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าแบบว่าปล่อยออกไปแต่ตอนนั้นเข้าใจได้นักเตะมันไม่ได้เจ็บไงโกเมสก็คิดว่าคงจะกลับมาไอ้เทรนก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีตัวสลับมิลเนอร์ไปเล่นได้เมื่อวานนี้นะถ้าเกิดใครไม่รู้นะใครที่เป็นแฟนของผมว่านะแดนกลางไม่แน่นมันเหมือนกับกลางฟาบินโญ่ก็ช้าอยู่แล้วถูกป่ะคือมันเป็นกลางที่แบบช้าแบบจะจับบอลที่จะออกบอลช้าเชื่องช้ามากคือกลางตัวเนี้ยคู่แข่งเขาลงกลางตัวเนี้ยใช่กลางตัวเนี้ยถ้าเกิดเป็นตัวโฮลดิ้งแต่ถ้าเกิดคุณเล่นออกบอลเร็วคือเป็นมีความคล่องออกบอลเร็วลองคิดว่าถ้าเกิดไม่ใช่เป็นฟาบินโญ่เป็นรูเบนเนเวสอ่ะมันจะคนละเรื่องเลยคือออกบอลตำแหน่งไปยืนทับกับนาบีเกต้ายืนเหมือนแบบยืนใกล้ๆกันเกต้าจะเอาบอลก็แบบเอ้ยมันก็ใกล้กันเกินไปกักกันมากบางทีมันเหมือนเล่นแล้วมันกักกันไปแล้วก็อย่างเกต้าหนึ่งบางมีความบางแบบจังหวะแบบแล้วแบบพอจังหวะโดนชนนี่เด้งเลยอ่ะเด้งแบบ
เห็นชัดๆลูกกาอากาศเมื่อกี้ผมไปดูนะไม่ชนะเลยผมว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้ดูไม่มีกล้ามนะแต่มันเป็นเรื่องแล้วผมว่าเขาอาจจะสมดุลร่างกายจังหวะการเบียดปะทะอาจจะจังหวะเรื่องปะทะนะอาจจะไม่เขาเรียกว่าอย่างกองเต้อะกองเต้ก็ตัวเล็กนะพี่แต่ทำไมกองเต้เบียดปะทะเก่งเป็นกองกลางที่ไม่ใช่สไตล์ปะทะใช่เขาไม่ใช่สไตล์เบียดปะทะเขาไม่ใช่เป็นกองกลางที่แบบว่าเป็นพวกคาร์บอนเชิงสูงมากกว่าเชิงสูงมากกว่ามันไม่ใช่กลางที่แบบว่าเฮ้ยต้องไปรับหรือว่าอย่างกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้มายืนคู่กับฟาบิโอแล้วก็มีลาลาน่าผมแม่งม้วนกันไปม้วนกันมามันเลยแต่ลาลาน่าเนี่ยเอาตามจริงผมมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีเกมที่แย่นะพี่เพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าทำอะไรได้มากมายกลางๆอ่ะความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏความดีมีเรื่องเดียวก็คือลูกนั้นคือลูกประตูขึ้นนำที่ม้วนจริงๆแล้วก็จริงๆมิลเนอร์ล้ำหน้าแต่ว่าไอ้กรรมการในไลน์แมนแม่งลงไปยืนแม่งเบ่ออะไรของมันวะผมโคตรงงเลยอ่ะมันล้ำมันล้ำคือแทนที่ตัวเองจะยืนอยู่ไลน์สุดท้ายดันเลยไปนู่นในวันที่ปุตตสินช่วยลิปูลแล้วอ่ะแต่ลิปูลก็ไม่ช่วยตัวเองด้วยอันนี้ต้องพูดต้องยอมรับเลยเพราะว่าบางคนว่าเฮ้ยโวยโวยว่าปุตตสินแม่งไม่ค่อยช่วยหงแดงไม่ค่อยช่วยแต่พอเขาช่วยแล้วคุณดันเก็บตรงนี้ไม่ได้วันเจอเลสเตอร์ต้องยอมรับว่าควรได้จุดโทษแต่ไม่ได้แต่พอมาเกมเนี้ยคุณได้ประโยชน์2ผลเห็นครั้งแรกคุณได้ประตูครั้งที่2เนี่ยโอลิกี้ล้ำหน้าแต่ว่าดันไม่ยกถ้าลูกนั้นเข้าได้ถ้าลูกนี้พี่ลองนึกภาพว่าเปลี่ยนเป็นฟิมิโน่แทนผมว่ามันอาจจะทำอะไรได้ดีกว่านี้ก็ใช่มันเก้งก้างจังหวะนั้นนะโอลิกี้มันแบบคนมันไม่ค่อยได้เล่นอ่ะพี่ใครมันจะไปทำถ้าเป็นเซอร์ริทได้ป่ะก็ดีกว่านี้ก็น่าจะยังดีกว่านี้แต่ผมก็ไม่แน่ใจแต่มันก็ใกล้ไปแล้วใช่ไหมมันก็ใกล้โกใช่ไหมไม่หรอกมันอยู่ที่ความนิ่งมันอยู่ที่ความนิ่งเขายิงไปตรงตัวนะใช่ไหมใช่คือฟาเบียนสกี้ออกมาปุ๊บมันก็ยิงไปแล้วก็หลับคือมันเหมือนกับถ้ามันอยู่ที่ความนิ่งอ่ะลองเปลี่ยนเป็นโมซาร่าผมว่าซาร่าก็ต้องเลือกมุมได้ดีกว่านี้ดีกว่านี้แต่ไม่รู้เข้าหรือเปล่าแต่เข้าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็น่าจะเลือกมุมได้ดีกว่านะครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่พอมองจริงแล้ว1ลิเวอร์พูลอ่ะปัญหาคืออะไรบ้าง1เกมรับสมาธิยังไม่ดีใช่ไหมเรื่องลูกเซตพีซตอนช่วงหลังเนี่ยต้องแก้เลยกองกลางตอนนี้กลายว่ามีตัวมาเจ็บเพิ่มใช่ซึ่งในเกมตอนนี้รู้อย่างพี่ว่ามันเจ็บอะไรทำไมเจ็บเข่าเกิดจากตอนไหนตอนซ้อมนั่นแหละคือไม่ใช่ตอนวอร์มใช่ไหมคือก่อนหน้าวันนึงผมว่าตอนซ้อมเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าลิปูลเนี่ยซ้อมหนักเหรอมันไปพักเยอะแล้วกลายเป็นว่าไปซ้อมหนักไปซ้อมหนักอะไรเงี้ยทั้งในความเป็นจริงแล้วอ่ะคุณพักเยอะไปมันที่บอกพักเยอะไม่ดีพอเขาก็เลยคิดว่าพักเยอะเขาเลยต้องเล่นความฟิตไงต้องรักษาความฟิตซ้อมยิ่งซ้อมเยอะกลายเป็นว่าพอซ้อมเยอะไปเจ็บเจ็บง่ายเจ็บขึ้นมาในคือกลายว่าซ้อมขึ้นมาไม่ได้ผลอะไรคือเพราะมึงซ้อมดีแต่มึงไม่ได้เล่นใช่ถูกว่าอันนี้คือปัญหาของเจนคอปคือเรื่องของการแบบบางทีเขาซ้อมเคี่ยวมากนะคือซ้อมถึงขนาดที่ตอนที่มาปีแรกๆเนี่ยซ้อมจนนักเตะบาดเจ็บแบบโอ้โหระนาวเลยนะจริงๆปีนี้เจนคอปให้ความสำคัญเรื่องความฟิตถ้าเราจำกันได้ตอนปีซีซั่นที่เริ่มต้นก่อนชาวบ้านซึ่งก็เป็นผลดีกับลิเวอร์พูลในช่วงต้นด้วยใช่ทำให้รู้สึกว่าเกมเนี่ยกระฉับกระเฉงดูดีกว่าทีมอื่นแต่เพียงแต่ว่าพอมันอยู่ในช่วงการฤดูกาลแล้วคุณจะไปซ้อมหนักบางทีนี่หลายไม่ได้สองเซสชั่นเลยนะคือซ้อมช่วงปรีซีซั่นเยอะๆได้แต่พอระหว่างซีซั่นถึงแม้ว่าคุณจะพักมาเยอะก็เถอะนะคือมันซ้อมแบบพี่แต่มันต้องซ้อมในจุดที่พอดีผมเคยคุยเรื่องนี้กับมุ้ยตอนอยู่ที่สเปนผมเคยถามมุ้ยเรื่องการซ้อมนะถามว่าเฮ้ยมุ้ยเวลาซ้อมเนี่ยต้องซ้อมประมาณไหนถึงจะดีวะคือนักพี่ไม่ได้เป็นนักกีฬาพี่ไม่รู้อะพี่อยากรู้ว่านักกีฬาเนี่ยมันต้องซ้อมประมาณไหนมุ้ยบอกว่ามันต้องซ้อมพี่แต่มันจะต้องซ้อมให้อยู่ในจุดที่พอดีคือไม่เยอะเกินไม่ใช่ว่าเราไปสดซ้อมจนหมดแล้วพอแข่งจริงแม่งวิ่งไม่ออกเราต้องซ้อมมาถึงจุดที่เรียกว่าตรงเนี้ยพอดีเป๊ะแล้วพอถึงเวลาจริงแม่งจะไปได้อีกก๊อกนึงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามากไปตอนซ้อมอะพี่แบบไปวิ่งซะเยอะไปออกแรงซะมากแล้วพอถึงเวลาแข่งจริงแม่งหมดเลยนะไม่มีมันเร่งไม่ขึ้นเพราะว่าไปใช้ในตอนซ้อมหมดแล้วเพราะนั้นตรงนี้ผมไม่รู้ว่าช่วงที่พักไปนานๆของลิเวอร์พูลเนี่ยทำอะไรบ้างเจนคอปวางโปรแกรมยังไงนี่เราไม่ทราบเขาอาจจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ซ้อมหนักก็ได้พี่แต่มันซวยก็ไม่รู้คือการเจ็บอ่ะเราไม่มีทางรู้ไงมันเหมือนอุบัติเหตุนึกออกปะเราก็ไม่รู้ไงนะเพราะตรงนั้นก็คือส่วนหนึ่งอ่ะแล้วก็มีเรื่องเมื่อกี้แฟนๆถามมาบอกว่าเหมือนกับลิเวอร์พูลต่อบอลกันเยอะเกินไปเกี่ยวนะผมว่าไอเดียในการเล่นเกมรุกเนี่ยมันดูตีตันแล้วก็ที่สำคัญที่เห็นเมื่อวานนะจากที่นั่งดูผมรู้สึกว่า3คนข้างหน้าการให้บอลในการประสานงานกันไม่คลิกคือมันเหมือนกับว่าให้ปุ๊บไอ้นี่ช้าไปสเต็ปนึงให้ปุ๊บผิดช่องอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าเล่นยากเกินไปไหมบางทีก็เขียวด้วยนะ
อย่างฟิมิโน่บางทีแบบแปะแบบบางทีก็ตอกส้นบางทีอะไรเออมันเล่นยากในจังหวะบางจังหวะมันเล่นนึกไม่ถึงอะไรเงี้ยเพื่อนนึกไม่ถึงเล่นยากไปบางจังหวะแบบเฮ้ยมันจะมาละกลายเป็นว่าเล่นยากโดนจับได้โดนโต้ไงมันเขาก็รอโต้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือกลายเป็นว่าถ้าเกิดคุณเล่นได้แบบง่ายๆแบบจังหวะที่แบบปุ๊บแทงปั๊บปั๊บปุ๊บอะไรเงี้ยเพราะซิตี้เขาจะไม่มีกระจายมาจ่ายคล้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยไหมแล้วตอนนี้สังเกตได้เลยทีมที่เจอกับลิเวอร์พูลตอนนี้ไม่มีใครเปิดหน้าแรกแล้วแต่ว่าใช้วิธีเคาน์เตอร์แอทแทคหมดคือปล่อยให้ลิเวอร์พูลครองบอลเมื่อวานครองบอลเยอะมากนะบุกเยอะมากบุกแบบครองบอลเก็บเนี่ย 70-80% แต่ว่ามึงครองไปเถอะแต่พอกูตัดได้เมื่อไหร่ไอ้พวกเตรียมเล่นโต้มันจะวิ่งทันทีสังเกตได้ว่าไอ้พวกดีแคนไรท์ไอ้พวกสโนตกราสไอ้พวกมิเชลอันโตนิโอเฟลิเป้แอนเดอร์สันมันจะรอตามตำแหน่งหมดพอมันตัดมาได้มันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปเลยฮะแล้วทิ้งบอลไปถึงเฟลิเป้แอนเดอร์สันเนี่ยได้ลุ้นตลอดคือมันมีทั้งความเร็วมีทั้งทักษะแล้วก็การเปิดบอลที่แม่นยำคือเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนผู้เล่นเวสต์แฮมแม่นกว่านี้สักนิดเนี่ยการเปิดบอลของเฟสแบนเดอร์สันเนี่ยหลายแอสซิสต์เลยนะมีสิทธิ์หลายแอสซิสต์เลยนะครับก็ถือว่าส่วนหนึ่งก็เรียกว่าเขาก็รอโตอยู่แล้วแล้วหน้าไปทำเหมือนหลายจังหวะไม่พอแล้วก็ไม่คือหลายจังหวะแต่ว่ามีความผิดพลาดด้วยใช่ถูกไหมถ้ามึงหลายจังหวะมึงแบบมึงคลิกกันอย่างเงี้ยมันจะได้แต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหหลายจังหวะแต่แบบผิดพลาดเยอะไงตรงที่ผมบอกไงมันไม่คลิกไงเออมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ซ้อมกันมายังไงผมก็ไม่ทราบแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามาเน่ฟิมิโน่ซาร่ามันไม่คลิกกันในเกมเมื่อวานแล้วอีกอย่างนึงเลยก็คือเป็นปัญหาเดิมๆที่เราคุยกันมานานก็คือตั้งแต่ที่เสียฟิลิเป้กูตินโญ่ไปเฮียจะบอกอยู่ตลอดว่าอยากได้เบอร์10อยากได้คนที่มาแทนแต่สุดท้ายลิเวอร์พูลก็ไม่ไปเอาส่วนนี้มาแล้วอย่างเกมเมื่อวานพี่ลองนึกภาพว่ามีคนยิงไกลดีๆสักคนหรือว่าตัวเลี้ยงกินตัวได้บ้างคือแหวกโซนบ้างหรือจ่ายคิลเลอร์พาสอะไรแบบนี้มันไม่มีคือถ้าเกิดมันมีตัวที่มาแหวกโซนมาแบบคือเขารับโซนเงี้ยใช่ลิเวอร์พูลเจออย่างนี้มาตลอดตั้งในยุคเจอครอปเนี่ยแต่ว่าคุณไม่มีตัวที่มาเลี้ยงกินแหวกให้มันแตกคือมันต้องทำให้โซนมันแตกใช่เพราะโซนมันยืนอย่างเงี้ยมันต้องมีตัวที่แบบกล้ากินหนึ่งกล้ากินสองไปเพื่อให้โซนมันแตกแล้วเพื่อมันจะได้แยกกันคราวนี้หลังมันก็จะมีปัญหาแล้วไม่รู้จะจับใครแล้วเพราะว่าโซนมันแตกไงแล้วคือบางทีเนี่ยการยิงไกลไงลูกทีเด็ดจากการยิงไกลมันไม่มีอย่างการรับโซนแน่นๆแบบเนี้ยการที่มีนักเตะในสไตล์อย่างคูตี้ที่ว่าเลี้ยงตัดเข้าขวาแล้วยิงบ้างลิเวอร์พูลชุดนี้ไม่มีเลยนะครับโมเมตซาร่าพยายามทำนะทั้งที่ในเกิดว่าทำยังไม่ได้ถ้าไปเทียบกับซิตี้มีเดอะบอยใช่โอ้ยิงแบบเนี่ยเดอะบอยยิงไกลยิงไกลดีมาตลอดใช่ไหมบางทีเอาฟานาดินโญ่ก็ยิงได้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือถ้ามองถึงความครบเครื่องตอนนี้ซิตี้เยอะกว่าซิตี้เยอะกว่าแต่ลิเวอร์พูลแค่ได้เปรียบเรื่องแต้มจะกลับมาได้ยังไงต้องเริ่มต้นจากเกมหน้าคือก็ต้องลืมสิ่งที่มันผิดพลาดเกมหน้าคือเล่นในบ้านแล้วก็ต้องเรียกจังหวะโมเมนตัมตัวเองกลับมาให้ได้ใช่เกมหน้าเล่นในบ้านเจอบอลมัดนะครับแล้วก็พยายามชนะให้ได้จะให้ดีควรจะคลีนชีทเพื่อสร้างความมั่นใจตอนนี้เสียความมั่นใจมีความกดดันมันเลยทำให้หน้ามันก็เกรงด้วยมันดูเกรงกันไปหมดตอนนี้มันอยู่ที่ตัวเจอร์กินคล็อปแล้วว่าคุณต้องทำยังไงให้ลูกทีมคุณเกรงน้อยที่สุดแต่เผอิญว่าตอนนี้สถานการณ์มันไม่ค่อยเป็นใจเพราะว่าซิตี้มีเกมกลางสัปดาห์เล่นก่อนนะที่26ก็จริงแต่ว่าเล่นก่อนเนี่ยชนะก่อนกดดันก่อนคือไปเยือนเอฟเวอร์ตันถ้าชนะได้ขึ้นจากฝูงเลยขึ้นจากฝูงเลยนะครับแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยจะมีโอกาสได้เล่นวันเสาร์ก่อนซิตี้ในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องชนะเพื่อกลับมานำ3เพื่อกลับมานำ3นั่นแหละแล้วก็เนี่ยอย่างคุณวิชิวชิราวุธนะครับบอกว่าจะปลดล็อกคู่ต่อสู้ยังไงก็นี่ไงก็คือมันไม่มีตัวที่จะเข้าไปตีโซนเขาอะนะแล้วตอนนี้แบ็คทั้งสองข้างมันเหมือนว่ามันไม่สมดุลอะคืออย่างมันไม่ใช่แบ็คธรรมชาติไม่ใช่คือแบ็คฝั่งโรเบิร์ตสันเนี่ยแบ็คโรเบิร์ตสันโอเคช่วงหลังเนี่ยคือเหมือนว่าเขาก็ดรอปลงไปช่วงหลังเนี่ยคือดรอปลงไปประมาณ 2-3 นัดแล้วพอแบ็คขวามันไม่ขึ้นด้วยมันเหมือนว่ามันขึ้นแล้วมันไม่สมดุลกันนะขวามันไม่ธรรมชาติมันไม่ธรรมชาติมันเลยทำให้มันบุกได้แค่ฝั่งเดียวคือฝั่งซ้ายใช่เพราะว่าจับทางได้ละแล้วโรเบิร์ตสันเนี่ยคือเขาเปิดดีนะเปิดแม่นแต่ว่าถ้าเกิดนักเตะเวสต์แฮมยืนตำแหน่งให้ดีสมาธิให้ดีมันก็สกัดได้คือพูดง่ายคือตอนนี้ลิเวอร์พูลปัญหาเรื่องของสควอตด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ความนิ่งแล้วก็ความนิ่งสมาธิความมั่นใจความกดดันมันมาถาโถมความนิ่งนี่สำคัญนะคุณเล่นยังไงให้นิ่งคุณนำและทำให้มันนิ่งที่สุดเล่นให้มันเป็นผู้ใหญ่เล่นยังไงอันเนี้ยคือบางทีมันเหมือนว่าตอนที่มันฟอร์มมันดีมันก็เล่นได้แต่ฟอร์มไม่ดีคุณทำยังไงให้มันเล่นได้ก็คือคนมันจะวัดว่าเก่งไม่จริงหรือเก่งจริงเนี่ยมันวัดกันตอนกดดันนี่แหละถ้าเกิดคุณเอาชนะความกดดันได้แปลว่าคุณเก่งอืมเพราะนักกีฬามันต้องเจอความกดดันอยู่แล้วนักกีฬาใช่ไหมมันต้องเจอทุกประเภทแหละทุกประเภทแต่มันต้องเจอเทนนิสเห็นป่ะใช่
โนวัคอะไรอย่างเงี้ยเฟเดอร์เลอร์อะไรเงี้ยใช่ป่ะมันก็เป็นธรรมดาเขาเจอความกดดันหมดบางทีเขาเจอ3เกมพอยต์อย่างเงี้ยเออยังกลับมาได้เฟเดอร์เฟเดอร์ Federer, ตอนพีคๆนะพี่3เกมพอยต์นี่คือกูกลับมาได้เฉยๆมันกลับมาเฉยเลยใช่กลับมาดื้อๆกลับมาแบบว่าไม่เหมือนกับว่าเขาเล่นในความรู้สึกที่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขากำลังโดนนำบางทีจะโดนแมตช์พอยต์แล้วยังกลับมาได้ใช่เพราะว่าจังหวะอย่างนั้นแบบพลิกกลับมาทีเดียวได้เลยมันเป็นเรื่องของความนิ่งสมาธิเรื่องของจิตใจว่าจิตใจนะว่าแบบความกดดันพวกนี้ทำอะไรเขาไม่ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบกลายเป็นเรื่องเฉยๆไปเออเหมือนเฉยๆทำไงเฮ้ยมันเฉยๆกูชิงแบบสบายๆแบบไม่มีอะไรเลยมันแบบนี่คือนี่เหรอคือความกดดันถ้าเกิดมึงเล่นถ้าเกิดมึงทำได้อย่างเงี้ยคือทุกคนนะสบายแต่บางคนเฮ้ยพอไอ้เหี้ยมึงเล่นมึงเต้นที่ทีเนี้ยฟุตบอลประเภททีมอ่ะมันไม่สามารถทำได้เพราะว่ามันมีตั้ง11คนใช่มันก็จะมีทั้งคนที่กดดันและไม่กดดันแต่เพียงแต่ว่าอย่างฟันไดอาจจะไม่ได้กดดันฟันไดเหมือนเดิมแต่ว่าทุกคนแม่งไม่เหมือนเดิมเต้นโอ้โหทีเนี้ยมันก็ต้องมีผู้นำในสนามก็คือทั้งเจอร์เก้นคล็อปเองทั้งตัวกัปตันทีมเองต้องเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยรู้ว่าเจ้าจังหวะอย่างนี้เล่นยังไงคือเหมือนกับต้องคอยกระตุ้นเพื่อนว่าอย่าไปกลัวอย่าไปกดดันอะไรอย่างเงี้ยเล่นไปเลยตามธรรมชาติเหมือนอย่างเจอราดเคยทำตอนเกมแชมเปี้ยนลีกปี2005หรืออย่างที่ลอยคีนเคยทำที่เจอราดทำท่าเงี้ยมันกระตุ้นเพื่อนหรืออย่างที่ลอยคีนเคยทำตอนที่ไปเยือนยูเว่เกมรอบรองปี99ตอนนั้นแมนยูแม่งตกรอบแน่นอนแล้วเสมอในบ้าน 1-1 ไปเยือนปุ๊บโดน 2-0 ยังไงแม่งก็ตกรอบจะกลับมาได้แต่แบบมันมีคนที่เป็นผู้นำในทีมอ่ะคอยสั่งการว่าลิควิดมีไหมตอนนี้ตอนนี้จริงๆมีแค่ฟานไดมีแค่ฟานไดคนเดียวในความคิดผมนะมีแค่ฟานไดนะคือผมว่าตอนนี้ฟานไดเป็นคนสั่งได้นะคือจริงตอนนี้เอาปอกแขนกับแนวลุกอะแนวลุกตัวที่ความจริงแนวลุกต้องมีแบบตัวที่มันบัญชาการแนวลุกเลยนะแบบมึงเล่นยังไงให้มันแบบคือยืนยังไงให้มันให้มันกลางของลิเวอร์พูลตอนนี้ไม่มีผู้นำไม่มีเลยไม่มีแม้เกมล่าสุดอ่ะเห็นไหมต่อให้เอาเอนโดลงมาก็ไม่มีเกมล่าสุดเกต้าฟาบินโยลานาน่ามีใครเป็นผู้นำบ้างไม่มีใครเป็นผู้นำและเกมที่ต้องบีบอย่างนี้ด้วยอ่ะใช่ตอนแรกเฮียก็เลยคิดนะตอนต้นครึ่งหลังอ่ะเป็นกูนะกูวัดเอาคาร์มาโชใส่แบ็คขวาแล้วกูมิลเนอร์เข้ามาเลยขบเลยเพราะว่าคือวัดกันเลยมันจะมีมิลเนอร์ฟาบินโยแล้วก็เป็นเกต้าอย่างนี้ไงคือวัดอัดกลางเนี่ยน่าจะได้ลุ้นกว่าแต่ว่าพอเป็นอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามันจัดการเหมือนกักๆเหมือนจะลุกไก่ตัวลุกก็ไม่ดีอะไรตอนนี้คือต้องบอกว่าแก้ปัญหามันมีเยอะแยะมันเหมือนว่าแก้ยากต้องค่อยๆแก้ใช่ไหมมันแก้ยากมันต้องลืมคือสำหรับผมไม่ได้เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือต้องลืมความผิดหวังแล้วเริ่มต้นใหม่และต้องมีคนที่เข้ามากระตุ้นเป็นคนที่แบบเข้ามาเป็นผู้นำในห้องแต่งตัวว่าเราต้องเล่นด้วยความที่รู้สึกที่อย่าไปสนใจอะไรประมาณนี้มันต้องทำให้ได้คือถ้าเกิดว่าทำข้อนี้ไม่ได้นะพังบอกเลยคือมันต้องนิ่งทำไงให้มันนิ่งลงไปเล่นให้มันแบบแล้วผมว่ายังไงเดี๋ยวได้เดี๋ยวเราได้เราทำได้ครอปนี่แหละเป็นคนที่สำคัญที่สุดผมว่าหลังเกมการที่เขาเดินเข้าไปต่อว่าเควินเฟรนเนี่ยไม่ได้เป็นภาพที่ดีมีการไปพูดถึงไปเยกินี่ด้วยนิดนึงมีการไปถกเถียงกับไปเยกินี่ด้วยคือผมมองว่าในเมื่อมันพลาดไปแล้วก็พลาดช่างแม่งครอปน่าจะรู้ว่าคือถ้าเกิดมองการที่เขาไปทำอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเขาอะเต้นนึกออกใช่ไหมเข้าใจเออนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตอนนี้มันเหมือนกับว่าต้องกลับมาคุยกันแล้วก็รวมพลังกันใหม่ตอนนี้สำหรับผมนะถือว่าล้างไพ่ใหม่แม้ว่า3แต้มจะนำอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้ไม่เทียบกับฟอร์มเทียบกับฟอร์มตอนนี้นะก็คือถือว่าล้างไพ่ใหม่ก็ต้องลุยกันใหม่คือตอนนี้วัดว่าใครนิ่งกว่ากันใช่ไหมอยู่ที่ใครนิ่งกว่ากันแล้วเครื่องตอนนี้ถามของเครื่องลิปุนตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้เหมือนกับกระตุกอะไรคือไม่ค่อยดีน็อตหลวมกระตุกอ่ะขับไปถึงอย่างเงี้ยเนี่ยต้องทำยังไงบ้างในระหว่างนี้เข้าพิษไม่ได้แล้วจิตใจล้วนๆแล้วพี่ทำอะไรไม่ได้แล้วพี่ไม่มีสิทธิ์ซื้อนักเตะมาเพิ่มแล้วอ่ะคือตอนตลาดหน้าหนาวเนี่ยอย่างบางคนคอมเมนต์ผมก็รู้สึกว่าโอเคมันอาจจะเป็นคำพูดว่าเขาเรียกว่าเต้นผมอ่ะผมนะเป็นผมซื้อนะเป็นผมซื้ออย่างน้อยคือมันผมดูว่าตำแหน่งผมรู้ผมต้องรู้ว่าเฮ้ยตัวสำรองของผมเนี่ยถึงมันจะซื้อใจก็ใช่เหรอวะแต่ว่าไอ้เนี่ยแต่ว่ามันเป็นทีมว่ะกูต้องเลือกทีมไว้ก่อนเปล่าวะคือมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรวะการที่เรามาพูดตอนนี้ว่าทำไมไม่ซื้อตัวนั้นทำไมไม่เอาตัวนี้พอมาพูดตอนนี้มันเหมือนกับพูดยังไงก็พูดได้ใช่ไหมไม่ใช่แต่ตอนนั้นเราพูดไปตั้งนานแล้วแต่ว่าพอผมมาอ่านคอมเมนต์บางอันผมก็รู้สึกว่ามันก็มีส่วนนะอย่างเช่นเรื่องของอาร์เดียนราบิโอพี่จำได้ปะอาร์เดียนราบิโอราบิโอเนี่ยพูดทำนองว่าถ้าลิเวอร์พูลมาเขามามาเลยซึ่งตอนตลาดมกราเนี่ยเปียเชพร้อมขายใครก็ได้มายื่น16ล้านเขาขายเลยเพราะเขาไม่อยากเสียฟรีซึ่งลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ถ้าเกิดเอาราบิโอมาคือได้เลย
พี่ลองนึกภาพว่าเวลาเนี้ยกลางพี่กำลังพิการอย่างเงี้ยแล้วพี่มีลาบิโออ่ะก็คงดีมันก็คงจะรู้สึกเออใช่ไหมใช่ป่ะแต่เจนคอปมันเหมือนมั่นใจมากตัวเองเขาเขารู้สึกเขาชอบซื้อใจนักฟุตบอลหนึ่งสองเขามองว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบลาบิโอแต่แรกเขาอาจจะรู้สึกว่าไอเด็กนี่ไม่มีทัศนคติที่สำหรับลิเวอร์พูลหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบนะและอย่างเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยกลางเราเยอะแล้วกลางเราเยอะซื้อมาทำไมล้นล้นอะไรอย่างนี้ใครจะไปคิดว่าเกมเมื่อวานเฮนโดกับดูมจะเจ็บพร้อมกันเออดูดิมันเหมือนซวยอ่ะตอนแรกพอชื่อออกมาโอ้โหอะไรวะดูมไปไหนวะโอ้ไม่มีชื่อสำรองด้วยเฮนโดไม่มีชื่อสำรองด้วยพอมองไปชื่อสำรองมีใครที่จะเปลี่ยนมามีชากิลี่มีสเตอร์ลิตมีโอเลกี้สามตัวที่จะเปลี่ยนได้นอกนั้นนี่คือแบบว่าจะเปลี่ยนต้องใช้เด็กใช่ป่ะมันก็โอ้โหแล้วเกมตอนนี้มันเหมือนเป็นช่วงที่บีบซิตี้เขาบีบแต้มมาเหลือ2แต้มก่อนเกมใช่ป่ะกลายเป็นว่าโอ้โหพอมองแล้วมาเจอคอนถามว่าคอนเนี่ยในวันที่ถ้าเกิดมันเล่นไม่ออกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะแต่ไอ้คอนนี่วันไหนที่มันเล่นออกที่มันมีที่สำคัญไอ้ตัวที่มันยิงลิเวอร์พูลมาบ่อยๆก็คือไอ้ตัวนี้แหละมิเชลตัวเดียวใช่สมัยก่อนแม่งหม่งตลอดช่วงนึงอ่ะจำได้ป่ะหม่งปึ้งปังโยนเข้ามาหม่งปังปังปังมันเก่งนะเมื่อดูเล่นนี่คือแบบได้เวลาเจอรูม 2-3 คนมันหนีได้รอดตลอดมีช่วงนึงมันเคยจะติดทีมชาติอังกฤษด้วยก็เคยติดไปทีนึงไม่ใช่แต่ว่ามันจะติดยาวถาวรอะไรเงี้ยแต่ว่าคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่มันแรงขึ้นมาเลยปีนึงอ่ะจำได้ไหมคือผมว่าเวสต์แฮมเตรียมตัวมาดีแล้วก็ลูกสูตรลูกเซตพีซเนี่ยซ้อมกันมาดีมากคล้ายๆกับว่าตั้งใจเอาสิ่งนี้มาเล่นงานลิเวอร์พูลแล้วเหมือนลิเวอร์พูลเนี่ยคิดไม่ถึงไม่คิดว่าเวสต์แฮมจะมีตำราเยอะขนาดนี้เลยทำให้จังหวะการเล่นลูกเซตเพลย์เนี่ยประกบผิดประกบถูกถ้าเกิดมองเซนเตอร์ตอนนี้ของลิเวอร์พูลถ้าเกิดว่าไม่มีโจโกเมสระหว่างฟานไอระหว่างไอมาติดกับล็อบเลนใช้ใครถ้าให้เลือกผมยังคิดว่าล็อบเลนเก่งกว่ามาติดนะเออผมก็คิดเหมือนกันมาติดเนี่ยดีตรงรูปร่างแล้วก็เขาค่อนข้างมีความกล้าในจังหวะขึ้นไปเซตขึ้นไปแต่ว่าคุณภาพไม่สูงใช่จังหวะอ่านเกมขึ้นไปเนี่ยอ่ะโอเคขึ้นไปครึ่งสนามแต่ไม่ได้ทำอะไรนึกออกไหมมีบางทีก็พาขึ้นไปโดนตัดได้ในลูกช็อตนั้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเกือบนะน้ำบาน่ะมันเหมือนกับคนพยายามจะเล่นแต่มันเล่นไม่ถึงเป็นเซนเตอร์ที่พยายามพาบอลขึ้นไปแต่ว่าทักษะไม่ถึงไม่ถึงไม่เป็นอย่างนั้นคือเห็นเลยว่าคือพาขึ้นไปแต่ว่าแบบแต่การจะให้ฟานไดท์ทำสิ่งนี้มันก็เสี่ยงเกินไปเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยให้มาติดอยู่หลังคือเรียบร้อยดิอันตรายกว่าถูกไหมเพราะพอมันตอนนั้นมันมีมันอาจจะมีโจโกเมสขึ้นไปฟานไดท์ขึ้นไปบ้างมันได้ใช่ไหมก็ตามนั้นนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเฮ้ยซิตี้เตะวันไหนอ่ะซิตี้กลางสัปดาห์น่าจะวันพุธวันพุธนะเดี๋ยวผมดูหน่อยเดี๋ยวดูหน่อยซิตี้ก็จะเจอกับเอเวอร์ตันที่บ้านกูริสันพาร์คนะครับเดี๋ยวดูกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงน่าจะวันพุธแหละน่าจะวันพุธแหละเพราะไม่ใช่วันนี้ใช่วันพุธเวลาตี 2:45 นะครับพุธไปเยือนเอเวอร์ตันพรุ่งนี้เป็นเกมที่จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเตะวันที่24กุมภาแต่วันนั้นเป็นวันที่เล่นนัดชิงลีกครับก็เลยต้องขยับฟืบมาอยู่ตรงนี้แทนใช่มาเสียบตรงนี้แฟนลิเวอร์พูลเลยบอกโอ้โหมึงแม่งมาตัดหน้ากูอีกนะฮะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็คือมองแล้วคือว่าเกมนี้ก็ด่าสังคมนะเพราะว่าเยือนเอเวอร์ตันถามว่าเจอเชลซีหมูมากไหมก็ไม่หมูเพราะเอเวอร์ตันเขาหลังพิงฝาแล้วจากนั้นไปเจอเชลซีเสร็จแล้วเจอเชลซีแต่ว่ายังโชคดีที่เล่นในบ้านแต่ว่ามันก็เป็น2เกมน่ะคือถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยถ้าซิตี้เก็บได้หมดนะลิเวอร์พูลยากแล้วเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหมึงยากอย่างนี้มึงยังผ่านมาได้ใช่มันก็จะยิ่งบั่นทอนนะครับแต่ถ้าหากว่าซิตี้พลาดมันจะเป็นโอกาสของลิเวอร์พูลนะครับสองเกมนี้คาดหวังว่าเสมอ1ชนะ1เนี่ยลิเวอร์พูลยังผมว่า2เกมนี้นะถ้าเกิดซิตี้เก็บ6แต้มเลยนะสำหรับลิเวอร์พูลยากแต่ถ้าเกิด4อ่ะถ้า4อ่ะยังพอลุ้นใช่มั้ย4ลิเวอร์พูลยังพอลุ้นถ้าเกิดมีสะดุดสักแต้มเนี่ยสักเกมนึงทั้ง1เกมอ่ะคือยังได้วัดกันยาวๆระหว่างคู่นี้นะไม่ได้หมายความว่าลิเวอร์พูลจะไปถึงจะแบบกลับมาได้จะเป็นถึงแชมป์นะแต่ว่าได้เบียดกันแบบคืออย่างน้อยก็ยังไม่ตกในการที่ลำบากเกินไปประมาณนี้เพราะฉะนั้น2เกมนี้เป็นเกมสำคัญสำหรับผมมองว่าซิตี้เกิดเก็บ6แต้มนะเก็บเอเวอร์ตันได้เก็บเชลซีได้นะอะไรก็หยุดยากเนี่ยการที่ลิเวอร์พูลเสมอ2นัดนะเลยทำให้การแพ้นิวคาสเซิลของซิตี้เนี่ยเบาไปเลยเพราะว่า2นัดเขาชนะ1แพ้1เขาได้3ลิเวอร์พูลไปเสมอ2นัดกลายเป็นได้แค่2แต้มเสียหายนะครับเอาล่ะประมาณนี้เนาะนะครับก็ตามนี้อ่ะมาดูคอมเมนต์แฟนๆก็วันนี้ก็กดอะไรดีอ่ะกดทุกทีมแล้วกันทุกทีมเอาทุกทีมกดหัวใจให้ตัวเองแล้วกันนะหัวใจให้ทุกทีมนะครับตามนั้นแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้แต่ละคนเนี่ยทุกทีมก็มีผลงานที่ดีอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าแต่ละคนต่างก็มีลุ้นกันของตัวเองใช่คือลิเวอร์พูลกับซิตี้ลุ้นแชมป์ในขณะที่สเปอร์ตอนนี้ทำตัวเป็นตาอยู่ใช่มีข่าวว่า
ถ้าลิเวอร์พูลซิตี้มึงสะดุดนะมึงโดนกูนะเพราะมึงตาม5แต้มนะมีข่าวว่าแฮร์รี่เคนจะกลับมาแล้วนะกลับมาวันที่24เรียกวันที่24กุมภาพันธ์นี้เจอกับเบอร์ลี่ตอนแรกบอกว่ามีนาคมแล้วเขาบอกว่าเกมก่อนเจอกับเบอร์ลี่เนี่ยมันจะมีเกมเจอกับดอร์ทมุนด์ไม่ตัดโอกาสนะเว้ยคือข่าวจากเซียร์สปอร์ตออกมาบอกนะบอกว่าเกมกับดอร์ทมุนด์ที่จะเตะก่อนเบอร์ลี่เนี่ยไม่ตัดโอกาสแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงก็จะเกมที่กลับมาในเกมเจอเบอร์ลี่น่าจะกลับมาได้วันที่24นะครับนะแฮร์รี่เคนสเปอร์ไปประมาณแม่งกลับมาฟื้นเรื่องของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองว่าสเปอร์สิ่งที่น่าชื่นชมนะพี่คือสภาพทีมก็พิการพอๆกันอ่ะเอาจริงๆคือดูพิการแต่เกมด้วยเกมลุกของสเปอร์ดูแล้วแบบแต่ไม่ผมมีความรู้สึกว่าเวลาการที่แบบทีมเขาพิการไม่ได้อยู่กันครบแต่ผมมีความรู้สึกว่าโปเชติโน่อ่ะข้อดีของเขาอย่างนึงนะพี่ผมว่าเขาเป็นคนที่นิ่งพี่สังเกตว่าเขาไม่ค่อยออกอาการอะไรแล้วเขาทำให้ทุกทีมมีความรู้สึกว่าเราต้องผ่านสถานการณ์ตรงนี้เราต้องช่วยเหลือกันเราต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตรงนี้คือสิ่งที่เราพิสูจน์อยู่เขาทำได้ดีนะเขาทำได้ดีนะครับเพราะว่าสเปอร์ก็ปัญหาเยอะเหมือนกันซื้อนักเตะก็ไม่ได้ซื้อเลย2ตลาดนักเตะตัวหลักเจ็บอีกแต่ยังมาถึงจุดนี้ยังได้ต้องให้เครดิตนะพี่แต่ถ้าเกิดว่ามองในตอนนี้นะคือทีมที่แบบว่าดูคงเส้นคงวาที่สุดก็ต้องยอมรับว่าเป็นซิตี้ถูกป่ะใช่สิ่งที่สะท้อนออกมาเห็นชัดเจนว่าพอเวลาเขาหลุดมาแล้วเขากลับมาได้คือเขาหลุดปุ๊บเขากลับมาทันทีใช่เขาเด้งกลับมาเลยเขาเด้งกลับมาเลยแล้วเด้งกลับมาแบบตอบโต้แบบแรงรุนแรงใช่ใช่รุนแรงกว่าเดิมทุกครั้งใช่คือมื่อแพ้เสร็จกูกลับมา4เกมกูเข้าวินตลอดอะไรประมาณอย่างนั้นนะมันเนี่ยคือต้องมองตรงนี้มันก็ต้องยอมรับว่าเนี่ยร้านพูอย่างเบส365นี่ออกมาให้บอกว่าตอนนี้แม้ว่าลิเวอร์พูลจะนำ3แต้มนะให้ซิตี้ขึ้นเป็นเต็ง1นะซิตี้ขึ้นเป็นเต็ง1ส่วนลิเวอร์พูลเป็นเต็ง2นะครับเด็กผมบอกเฮ้ยดีเหมือนกันเต็ง2ไม่อยากเป็นเต็ง1อะไรเต็ง1อันตรายเลยตอนนี้คือมันเหมือนกับไม่รู้ดิแต่มันอยู่ในโค้งนี้ยังพอมีโอกาสไหมโค้งนี้ก็ยังมีโอกาสนะถ้าเกิดว่าไปอย่างเงี้ยไปตอนไปแผ่วนี้ตอนเมษาไปแผ่วนี้ตอนเมษาตอน5เกมสุดท้ายนะเรียบร้อยถูกใช่เฮียที่อย่างนี้เลยพอคุณไปแผ่วตอนนี้ยังน่าจะมีโอกาสที่จะทำให้กลับมาได้ถ้ากลับมาไม่ได้ก็หลุดเลยเฮียคิดอย่างนี้นะถ้าแบบว่าคุณกลับมาไม่ได้เนี่ยคือหลุดเลยหลุดตั้งแต่ประมาณเดือนประมาณมีนาเนี่ยมีนาเหมือนเวนเกอร์ตอนที่เคยทำหลุดอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณกลับถ้าเกิดคุณไปพลาดตอนประมาณเมษานะคุณเหมือนปีล็อตเจอร์ใช่ล่มเลยแต่ว่าพอพลาดตอนนี้มันอยู่ที่ว่าคุณจะกลับมาได้ไหมถ้ากลับมาได้คุณยังยื้อไปได้ถึงระยะยาวแต่ถ้าคุณกลับมาไม่ได้นะมีนาเนี่ยผมว่าซิตี้จะทิ้งห่างจริงๆคือผมตอนนี้นะถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันแดงเดือดนะพี่หมายถึงว่าแต้มยังอยู่แค่นี้3 แต้มเนี่ยถ้ายังอยู่อย่างเงี้ยไปจนวันแดงเดือดนะวันนั้นแหละโหไฟแลบถ้าพี่บุกไปชนะแมนยูไม่ได้นะไฟแลบหรือถึงขั้นแพ้นะผมว่าไปเลยบอกตรงมึงมาคอนเสิร์ตโคอะไรกูทุกวันเนี่ยไม่ได้ใส่โคหมายถึงว่าวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นวันรู้อยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วเด็กของเขารู้อยู่แล้วว่าเกมนั้นมันสำคัญมึงว่าเขาไม่รู้เหรอฮะมึงว่าเขาไม่รู้เหรอไม่ไงคือมันกลายเป็นว่าเนี่ยถึงไม่ชี้ชะตาได้เลยถึงไม่ใช่สะดุด2เกมถึงไม่ใช่สะดุด2เกมนี้เกมกับแมนยูยังไงก็ยังสำคัญเข้าใจปะคือถึงชนะ2เกมกับเลสเตอร์มายังไงเกมแมนยูก็สำคัญถูกไหมตอนนี้มันยิ่งกลายเป็นยิ่งสำคัญเข้าไปอีกถูกนั้นแค่นั้นเองนะก็ตอนนี้ก็คือกลายเป็นการลุ้นกันของ3ทีมถึงแม้ว่าการที่เนวิลจะมองว่าสเปอร์ไม่มีสิทธิ์ลุ้นก็ตามนะเขาออกมาให้ทัศนะมีเฟอร์ดินานด์ใช่มั้งเลสเฟอร์ดินานด์เฟอร์ดี้อ่ะเลสลิโออ่ะเฟอร์ดี้เลสเฟอร์ดินานด์ออกมาบอกว่าสเปอร์ไม่มีโอกาสอันนี้ก็ไม่รู้จริงเหรอวะคือผมมองว่าตามนี้ยังมีโอกาสอยู่ผมมองว่ามันก็มีนะคือ5แต้มเนี่ยมันแต่ปัญหาของสเปอร์ที่เขามองว่ามันจะแบบนี้คือ1สเปอร์จะต้องไปเยือนแมนซิตี้จะต้องไปเยือนลิเวอร์พูลเข้าใจไหมคือมันเป็นเกมเยือนทั้งหมดแล้วก็ที่สำคัญยังมีเกมที่จะต้องเจอกับอาร์เซนอลนี่มั้งเอ้ยหรือเชลซีอะไรสักอย่างมันเยอะนะคือถ้าเกิดลองเปิดโปรแกรมไปดูเด็กของสเปอร์เนี่ยคือสเปอร์เนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเกิดประคองอย่างเงี้ยเฮียว่าเด็กสเปอร์โอเคอย่าเพิ่งผีผามขึ้นมาเดี๋ยวเรามีไปเยือนเชลซีใช่แล้วมีอาร์เซนอลอีกไงแล้วก็เล่นในบ้านเจออาร์เซนอลแล้วเดี๋ยวจะมีใช่2เกมเลยนะนะครับเนี่ยคือเกมที่สำคัญแล้วมีดอทมูลต่อด้วยแชมเปี้ยนลีกตัดทิ้งไปก่อนแล้วก็มีเยือนลิเวอร์พูลนะครับเยือนแมนซิตี้ใช่ไงแต่ว่าเนี่ยเขาถึงมองว่าสเปอร์เนี่ยถึงแม้จะขึ้นมาได้แต่ว่าคุณต้องพิสูจน์ตรงนี้คือเกมที่มันใหญ่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาดูคอมเมนต์บ้างดีกว่าเนาะมีบอกว่าสวัสดีครับหงสู้ๆครับ9นัดละแต้มไปเรื่อยๆนะครับอันนี้พวกกองแช่ง
เฮียหน้าซีดๆก็เฮียป่วยไงถามได้ก่อนหน้านี้เสื้อจานม่อนทำให้ผมคิดถึงไทเกอร์วูดส์เลยครับแต่จานม่อนผิวขาวอ๋อเออไทเกอร์ต้องใส่สีแดงวันสุดท้ายเวลาเล่นเวลาเล่นกอล์ฟออกรอบวันสุดท้ายเขาจะใส่สีแดงใช่ไหมเออเขาใส่สีแดงแล้วกางเกงดำเนี่ยใช่ใช่ป่ะใช่เป็นชุดเก่งของเขาไงชุดเก่งวันสุดท้ายต้องสีแดงนะครับหรือว่าหรือแม่เขาสอนว่าจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนไม่รู้เขาอาจจะชอบเขาอาจจะมองว่าถูกโฉลกหรืออาจจะมองแล้วไม่รู้ต้องไปถามว่าเพราะอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาต้องเชื่อแน่นอนคงมีความเชื่อต้องมีความเชื่อใช่ไหมเสมอแต่ก็จ่าฝูงอ่ะทุกอย่างยังอยู่ในมือมันก็เป็นธรรมดาคือตอนนี้ใช่ไงทุกอย่างยังอยู่ในมือแต่พลาดไม่ได้แล้วนะสถานการณ์พลาดไม่ได้แล้วนะพี่หนุ่มครับเมื่อคืนหลังเกมเฮียบ่นอะไรก็ไม่รู้ครับฮ่าๆผมเข้าไปดูเหมือนกันก็เป็นธรรมดาคนต้อง 3,000 คนอารมณ์กี่คนใช่ไหมมันก็เป็นธรรมดามันก็ต้องบ่นแหละใครไม่บ่นได้เป็นแฟนลิเวอร์พูลเมื่อคืนจะให้นั่งยิ้มเหรอมันก็คงไม่ได้มันก็เป็นธรรมดามันก็เหมือนแฟนแมนยูชนะก็ต้องดีใจแฟนแมนยูพอแพ้ก็ต้องบ่นแฟนยูก็เซ็งมันก็เป็นธรรมดาธรรมดาใช่ป่ะแต่อย่าบอกว่าจะไปบอกว่าเฮ้ยคนนั้นต้องคิดอย่างคุณคนนี้มันไม่ใช่ไงแต่ละคนความคิดมันไม่เหมือนกันถูกไหมสบายสบายเฮียนับจากนี้เรือชนะผมต้องชนะแค่นั้นเองเฮียนะก็ตามนั้นนะครับพี่หนุ่มฟันธงเอลกาซิโก้ในโกปาหน่อยพี่หนุ่มว่าใครเข้ารอบโกปาเดเรที่ต้องเจอกันน่ะเหรอครับอ๋อมันเจอไอ้นี่ไงเจอกันไงเจอกันก็ถามว่าใครเข้ารอบตอนนี้บาร์ซ่าดูดีกว่านะเริ่มฟอร์มกลับมานะครับช่วงนี้ฟอร์มเริ่มกลับมาแต่ว่าถ้าจัดแบบฟูลทีมสู้กันผมยังให้บาร์ซ่าดีกว่าผมให้บาร์ซ่าดีกว่านะแค่ใช้โควต้า1นัดเร็วไปหน่อยมันก็น่าจะไปใช้ท้ายๆหน่อยไหมนะคือใช้ไปแบบใช้พัมเพื่อใช้แบบมึงใช้ไม่ได้ต้องไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกไอ้นี่เลยนะไม่ต้องเรียกแบบตัวช่วยเลยเกมอย่างพวกอย่างเงี้ยนะไม่จำเป็นต้องเรียกตัวช่วยคือมันควรจะไปใช้เกมที่เจอเกมใหญ่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมองในความเป็นจริงแล้วอ่ะถูกไหมคุณพี่ป้อมนะบอกว่าเฮียเสื้อสวยนะคะครับขอบคุณนะครับเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยเหรออันนี้ของรุ่นก่อตั้งนะรุ่นออริจินอลใช่ไหมไม่มีแล้วนะซาร์สเกอร์ทีวีใช่ยังมีตัวหนึ่งอยู่ที่บ้านตัวนี้อยู่ที่ของพี่โอของพี่โอนะยึดมาใส่ก่อนไม่ใช่ยึดนะทำไมคนอื่นเขายิ้มเยาะเราจังเลยเฮียโอ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นเรื่องธรรมดานะมันไม่ธรรมดาตอนที่คุณนำคุณก็ยิ้มใส่เขาเหมือนกันมันก็ไม่ธรรมดาเรื่องของการเชียร์บอลน่ะคือมันอยู่ที่ว่าคือยิ้มเยาะกันได้แต่ว่าอย่ามาพูดให้มันแบบว่าต้องเจ็บช้ำน้ำใจหรือว่าแบบว่าคุณไปโดนคุณไปเคยไปแขวะเข้ามาคราวนี้เขาแขวะคือก็ทีใครทีมันมันก็เป็นธรรมดาใช่ป่ะสมมติว่าคุณไปเล่นเขาไปเยอะคุณก็ต้องยอมรับสภาพถูกป่ะล่ะถูกป่ะอย่างผมเนี่ยผมจะรู้ว่าผมรับไม่ได้หากใครจะมาเล่นผมเยอะๆเพราะนั้นเวลาใครพลาดผมก็ไม่เล่นเขาอย่างเฮียบอกของเฮียนะคุ้มกันเพียบไม่ต้องห่วงผมก็ไม่เล่นเขาเพราะว่าเล่นไปเนี่ยใช่เล่นไปเกิดเขามาเล่นเราคืนเราก็ไม่ชอบให้ใจเขาใจเราใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเปิดหน้าแล้วเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับนะใช่พอเปิดหน้าเสร็จคราวนี้ว่าผมทำไมผมโดนอย่างนี้ช่วยไม่ได้คุณไปเล่นเขาก่อนตามนั้นนะครับนะนะฮะเมื่อคืนเสียดายมากพอมาดูเฮียเต็กเมื่อเช้ามีกำลังใจลุยต่อขึ้นเยอะลุยกันชาวหงนะฮะจากที่ควรจะนำ7กลับเหลือแค่3เกมนี้ความจริงมีเผลอๆจะแพ้ด้วยนะเกมเนี่ยถ้าลูดีแค่ไร้มงอะเนี่ยลัทธิเฮียเต็กไม่ทำงานมา2นัดแล้วมันไม่ใช่ลัทธิมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นของเราแค่นั้นเองนะส่วนเรื่องของเกมมันก็ไปว่ากันไปตามนั้นใช่ไหมอันนี้บอกทำไมมาไวจังอ้าวก็ช่วงหลังเราช่วงหลังเราพยายามจะมาก่อนจะมาก่อนเพราะแฟนบ่นมากบ่นมากบอกว่าโอ้เฮียผมรอเฮียจนดึกคราวนี้แล้วด้วยเนื้องานที่เราต้องทำด้วยมันเลยทำให้ตอนเนี้ย11น่าจะต้องมาก่อนเนื้องานคือเหมือนกับว่าตอนเนี้ยเราตอนงานหลายอย่างต้องรับผิดชอบการปรับการอ่านข่าวพักการอ่านข่าวมันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องมาก่อนอะไรเงี้ยมันเนื้องานหลักด้วยคือเราต้องเอางานหลักก่อนแล้วก็11ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในงานหลักด้วยเพราะนั้นเราก็จัดให้มันสมดุลผ่านไปก่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนเลสเตอร์ได้ทีมอื่นต่ำกว่ามาตรฐานทุกทีมนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือเลสเตอร์เนี่ยไม่มีความกดดัน1 2ทีมที่มาเบียดกับเขาดันเป็นสเปอร์ไม่ใช่พวกลิเวอร์พูลไม่ใช่พวกแมนยูไม่ใช่พวกแมนซิตี้ใช่มาลองนึกภาพว่าถ้าเป็นพวกนั้นมาผมว่าเลสเตอร์ก็ไม่ไหวเหมือนกันโอ้โหถ้าปีนี้จะสนุกนะต้องแบบว่าขงกับสเปอร์เบียดกันเงี้ยสมมุติอย่างเงี้ยสนุกอย่างเงี้ยเพราะว่ามันถือว่าไซส์ใกล้เคียงไซส์ใกล้เคียงเพราะว่าต่างคนต่างประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์น้อยอย่างเงี้ยคือลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์มานานมากจนลืมไปหมดแล้วใช่ส่วนสเปอร์ไม่เคยก็คือมันจะเบียดกันปึ๊บปั๊บปั๊บสเปอร์เป็นแชมป์ก็คือเก่ามากโบราณสุดๆดิวิชั่น1น่าจะเคยเป็นแชมป์มั้งเคยนะครับแต่ว่า6 กว่าปีสมัยยุค60 6กว่านั่นแหละประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองแล้วอ่ะสเปอร์ก็เคยได้แชมป์ FA คัพมาแต่ว่าคือมันต่างกันเรื่องของแชมป์ลีกกับแชมป์เอฟเอคัพคือแชมป์ลีกการลุ้นแชมป์ลีกมันอยู่ที่ความนิ่งยิ่งตอนหลังอ่ะ
มาตรฐานของเรือใบมันพุ่งมากกว่าเดิมกว่าจากปีของปีกินี่เขาอีกปีของปีกินี่อาจจะมีความผิดพลาดได้แบบปีของเราเจอเขาก็มียังมีความผิดพลาดอยู่แต่ปีของเป๊ปเนี่ยคือมันสองปีที่แล้วกับปีนี้โอ้โหคือมันอันนี้บอกว่าชาวเรือกำลังใจเริ่มมาแล้วคุณเลสลีย์เบิร์ดเป็นธรรมดานะน่าจะกังวลในสภาพทีมหรือเปล่าครับหมายถึงว่าตัวเจนคอปเหรอสีหน้ากังวลเหรอเรื่องเกมด้วยแหละผมว่าเรื่องเกมด้วยแหละเรื่องเกมด้วยแหละเขาออกเพราะตอนนั้นเขาดูเกมอยู่นี่วันนี้สีเสื้อแปลกตามากวันตรุษจีนวันนี้วันชิลอีกวันปีใหม่ผมต้องใส่เสื้อแดงเฮียไม่ใส่เลยเสื้อแดงเป็นลูกหลานคนจีนนะฮะสู้ต่อไปชาวเรานะฮะเฮียเตะเท่ากันนำสามแต้มแล้วก็อะไรวะกว่าดีกว่าก็ผมว่านะก็ต้องมองพยายามมองโลกในแง่ดีใช่ถูกต้องอย่างบางคนเขามองอย่างเงี้ยก็มองถูกแล้วผมเชื่อว่าถ้าให้เป๊ปมาแลกว่าให้เขาเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้แต่เขานำสามเขาก็เอาดิจริงป่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมองในความเป็นจริงมองในความเป็นจริงถ้าสมมติว่าคุณปล่อยให้ซิตี้นำเป็นสามแต้มก็จะลำบากจะลำบากแล้วถูกไหมเพราะว่าซิตี้เขานิ่งกว่าใช่เขานิ่งกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้ลิเวอร์พูลต้องยืนระยะตรงนี้ไว้แล้วก็ไปลุ้นที่ซิตี้พลาดแล้วตัวเองต้องฉีกเข้าไปอีกคือตอนนี้เป๊ปเองก็ต้องไม่พลาดแล้วหนุ่มจำพี่เคยบอกได้ป่ะหนุ่มเคยถามมาว่าที่พี่เคยบอกว่าเคียร์ต้องได้เท่าไหร่เคียร์ถึงจะอุ่นใจกูบอกเท่าไหร่กูบอกเท่าไหร่ตอนนั้นบอกเท่าไหร่นะสิบสองความห่างใช่ไหมเข้าใจป่ะเข้าใจเขาเข้าใจความหมายป่ะสิบสองแม่งเยอะมากเลยตอนในตอนนู้นไงตอนนั้นประมาณกี่นัดแล้วตั้งแต่กี่นัดที่ผ่านมาครึ่งฤดูกาลมั้งปีใหม่มั้งช่วงที่ตอนนั้นลิเวอร์พูลกันโอเคโอเคใช่ปีใหม่เคียร์ขอ12แต้มแล้วกูจะอุ่นใจแต่ตอนนี้ถ้าเกิดคุณได้ถ้าคุณนำซิตี้ได้8แต้มในตอนเวลานี้ในตอนหลังจากนี้ไปหลังผ่านเกมแมนยูไปถ้าคุณนำซิตี้คือถ้าบอกว่าหลังผ่านแมนยูไปอีกสักนัด2นัดแล้วคุณนำอยู่8แต้มอ่ะผมว่าได้ลุ้นจริงเข้าใจป่ะแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่ายัง3 3 1 2 4ว่าอะไรครับอันข่าวดิแว่นข่าวอ่ะบอกแฟนสักนิดนึงสักนิดนึงหงหน่อยสักนิดนึงเมื่อคืนหงสักนิดนึงเมื่อคืนทัศนะไม่ได้ดูมั้งเฮ้ยทีมแบบนี้ต้องดูเกมสักนิดนึงสักนิดนึงทัศนะเหรอครับก็เห็นเป็นยังไงความคิดเห็นทำตัวเองล้วนๆกดดันผมว่ามันไม่ได้แค่กดดันเท่านั้นมันเป็นจุดบางอย่างที่เจอร์เก้นคล็อปเขามองข้ามอันแรกเลยนะครับแบ็คขวาที่ผมเคยพูดถึงมันแคนนอนไปถึงแดนกลางแคนนอนไปถึงแดนหน้าหมดเลยแบ็คขวาที่ผมพูดถึงคืออะไรรู้ไหมก็คือเนเชียลคลายเขาปล่อยออกไปต่อใหคลายเนี่ยอ้อนวอนแกมขอร้องคุกเข่าขอร้องเนี่ยว่ากูอยากย้ายแต่ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ปล่อยก็ได้เขาบอกเฮ้ยช่วยกันก่อนช่วยกันครึ่งฤดูกาลตอนนั้นคือรู้ทั้งรู้ว่ามีตัวผู้เล่นบาดเจ็บถูกต้องไหมแต่เขาคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาแทนเดี๋ยวกลับมาแต่คุณคิดแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยบางทีเดี๋ยวมันก็เจ็บซ้ำและไอ้คุณคิดว่าเดี๋ยวเจมส์มิลเนอร์สามารถเล่นตัวนั้นได้แต่คุณไม่คิดหรอว่าเดี๋ยวกองกลางมันก็ต้องมีบาดเจ็บบ้างในเมื่อคุณภาพเชิงลึกของคุณเนี่ยมันยังไม่ได้ยาวใหญ่ต้องป่ะแล้วพอเนี่ยชัดเจนเลย3เกมที่ผ่านมาไม่มีแบ็คอาชีพลงเล่นต้องไหมพี่เจมส์มิลเนอร์2เกมเจเนเรซัน1เกมถามหน่อยพี่ผมถามพี่หน่อยมีเกมไหนที่2คนเนี้ยเล่นได้ดีบ้างฮะ2ไอเกมที่ไอ้2คนนี้เล่นน่ะมีเกมไหนเล่นได้ดีมิลเนอร์เหรอใน3เกมที่ผ่านมาที่ผ่านมาช่วงที่เขาต้องแทนเจมส์มิลเนอร์2เกมเจเนเรซันหนึ่งเกมเอนโดหนึ่งเกมไม่มีเลยก็ไม่มีแล้วน่าแปลกไหมว่าเจอร์มิลเนอร์เนี่ยเขาถนัดขวาแต่ทำไมเล่นแบ็คขวาได้ห่วยแตกมากน่าแปลกไหมแต่ถ้าเป็นแบ็คซ้ายเนี่ยเขาโอเคแต่พอมาขวาปุ๊บเนี่ยมันเริ่มไม่ใช่คุณไม่สามารถที่จะ expect หรือว่าคาดหวังว่ามิลเนอร์จะเล่นได้เหมือนปีที่แล้วคือผมว่าตอนนี้อาการร่างกายเขาเริ่มออกนะถูกเริ่มออกเพราะมันถูกใช้บ่อยและในขณะเดียวกันนะครับพอไม่มีเจมีเนอร์อยู่ตรงกลางซึ่งเราต้องยอมรับว่าแผงกองกลางของลิเวอร์พูลที่ดีที่สุดต้องมีวานาดุมวานาดุม1ใช่จอร์แดนเนสัน2เจมีเนอร์3ใช่เท่านั้นจริงเหรอจริงคือดีที่สุดเหรอดีที่สุดคือมันเรื่องของความทุ่มเทระเบียบวินัยเฮนโดอาจจะแบบว่าในเกมใหญ่ในเกมเดียวผมว่าทุกเกมนี่คือ3ผู้เล่นที่ดีที่สุดสำหรับที่จะตอบโจทย์แทคติกของคล็อปมากที่สุดเข้าใจมากที่สุดเข้าใจมากที่สุดเข้าใจมากที่สุดพอตอนนี้ไปเปลี่ยนเพียบลองดูครับพอแบ็คขวาหายไปมิลเนอร์มึงต้องมาเล่นพอมาเล่นกลางก็โวกลางโวเหลือแค่ฟาบิโญ่คนเดียวฟาบิโญ่เคต้าเคต้าก็เหมือนยังไม่ค่อยเข้าใจระบบแล้วก็ต้องลากอดัมดาน่ามาเล่นด้วยเพราะว่ามันไม่มีตัวไอ้ครั้งที่จะไปเสี่ยงกับซานเชสก็เสี่ยงเกินไปเห็นไหมครับว่าเห็นไหมว่า
จากแบ็คขวาลามมาที่กองกลางกองกลางเสร็จปุ๊บมันไม่ประติดประต่อลามไปที่กองหน้าอีกพี่เห็นผมป่าวว่าผมมองขาดขนาดไหนแฟนๆครับอ่ะผมมาอ้าวสุดยอดอ่ะผมให้มาบอกแฟนๆแชร์หน่อยอะไรครับช่วยให้แฟนแชร์หน่อยอ่ะตอนนี้มีไม่รู้เลยแต่วันนี้ไม่ได้เรียกเลยวันนี้ยังไม่ได้เรียกเลยไม่เรียกเลยเฮ้ยมันต้องเรียกดิพี่มันต้องเรียกต้องหนุ่มช่วยเรียกหน่อยฮะแฟนลิเวอร์พูลเขาห่อเหี่ยวอ่ะต้องเอาเป็นว่าใครชื่นชอบเราก็ช่วยกันแชร์แล้วกันช่วยกันแชร์หน่อยคิดว่านั่นคือทีมทีมที่คุณเชียร์แต่นี่คืองานที่พวกเราทำสองร้อยเอาได้สองร้อยผมรู้วันนี้คุณไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับอย่างแต่อย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็สามารถที่จะอยู่กับเพื่อนพวกเราเดี๋ยวพวกเราจะหาวิธีทางโดยเฉพาะอย่างเดียวเนี่ยจะเยียวยาพวกคุณตอนนี้มีแค่90แชร์เองเออดูเด็ดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วช่วยกันนิดนึงให้ได้200ขอบคุณทุกคนด้วยที่บอกว่าพี่อ้นวิเคราะห์ถูกต้องคือผมพูดมาแล้วเมื่อก่อนนั้นเนี่ยประมาณเดือน2เดือนได้แล้ววันนั้นผมจำได้ผมโดนด่าเละเลยไอ้อ้นมึงมองอะไรเขาบอกว่าตอนนี้ให้ทีมมึงช่วยทีมกูแล้วอันนี้ก็นี่ไงเรื่องนึงแต่ผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมคิดอ่ะมันบอกว่านี่คือฟุตบอล9เดือนพี่9เดือนคุณไม่สามารถที่จะผ่อนได้ผ่อนได้หรือว่าประมาทได้เลยต่อให้คุณปล่อยนาธานิเอลคลายได้ทำไมคุณไม่เอามาถูกต้องปะคุณต้องเอามานะเว้ยไม่คือจริงๆไม่ควรปล่อยแต่แรกด้วยตอนที่ผมรู้ข่าวว่าเขาปล่อยผมก็งงนะผมงงแต่ตอนนั้นผมรู้ว่าแฟนลิเวอร์พูลหลายคนไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรกูมีเจมิลเนอร์กูมีฟาบิโอเล่นได้กูมีเทรนด์อะไรเงี้ยตอนมีเทรนด์มันก็เลยคิดว่าแบบไม่มีปัญหาหรอกประมาณนั้นแล้วตอนนี้ต้องใช้โจมาติดพี่ถามหน่อยโจมาติดตอนเนี้ยเห็นไหมไอออนคิดเหมือนกูเป็นไงบ้างมาติดกับล็อบเลนกูใช้ล็อบเลนดีกว่าเอาตอนเนี้ยล็อบเลนกับโจโกเมสยังไงมาติดนั่นเป็นรองเลยมันมีอยู่ลูกนึงผมจะตกกระบาลมันมากเลยนะเมื่อวานที่ผมเป็นแฟนเดอะคอปนะลูกที่มันพาบอลเนี่ยขึ้นไปแล้วเสียบอลเกือบโดนแล้วโดนโตใช่ไหมผมถามหน่อยมึงหน้าที่มึงหรือเปล่าอาจจะมึงหรือเปล่าเขาอาจจะถูกสั่งมาโดนสั่งเขาสั่งมาแต่สั่งมึงแล้วต้องเล่นอย่างนั้นเหรอผมว่าทักษะมึงเนี่ยนะทักษะเบสิกมึงนะมึงไม่รู้ตัวเองเลยเขาไปขึ้นจังวะไม่ขึ้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยเกมแบบนี้คุณไม่ต้องมาเล่นแบบนี้ดิวะต้องมาโอ้อ้นพอมึงพูดมาคนแชร์ให้เพียบเลยว่ะยอมเยี่ยมน่ารักอ้นไปอ่านข่าวก่อนนะครับเอาล่ะก็เดี๋ยวเราก็อ่านเม้นสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อที่มากกว่าฟุตบอลตอนประมาณเท่าไหร่สองทุ่มสองทุ่มเศษนะสองทุ่มนะครับสองทุ่มนะอีกนิดนึงแล้วกันยังอ่านเม้นได้อยู่นะครับบอกว่าโอ้โหมันเป็นอย่างนี้แหละก็เวลาเราเม้นเนี่ยเวลาเราแค่พูดอ่ะมันต้องให้ถึงกึ่นใช่ป่ะเออนะธรรมดาเอาใจช่วยเพื่อนบ้านหยุดครับวันพุธนี้เดี๋ยวรอดูขาดอาแปะแล้วจะรู้สึกวันแดนกลางรีบลนโลกไปหมดเนี่ยดีครับสองหนุ่มพี่อ้นไม่มาหรอพี่อ้นไม่อ่านข่าวเมื่อกี้โผล่มาแล้วนะครับก่อนมันต้องมารายงานตัวก่อนแหละนะตอนนี้เตะดึกยังไงผมก็ต้องรอดูตอนนี้ไม่อยู่ดูฟอร์มไม่ดีเลยเฮ้ยมันยิ่งต้องให้กำลังใจดีบางคนเขาดูไม่ไหวเพราะว่าเขาหนึ่งเขาทำงานแล้วบางทีเขาคนดูเขาถ้าเกิดทำงานเข้าใจได้ถ้าดูนะถ้าต้องทำงานเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณว่างผมว่าคุณควรดูนะไม่ใช่แต่บางคนเขาเหมือนกับโอ้โหพี่มันเคยมีบางทีแบบรู้สึกว่าใจมันไม่นิ่งอ่ะตอนมูรินโญ่คุมอ่ะโค้ชห่อเหี่ยวผมยังต้องดูผมได้มึงนักข่าวเลยมึงนักข่าวแต่เขาไม่ได้เป็นนักข่าวเราเป็นนักข่าวเราก็ต้องดูไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเราก็ต้องดูไงรู้แต่ในฐานะแฟนบอลผมคิดว่าคุณก็ควรต้องดูนะคุณจะดูแต่วันที่คุณเล่นดีชนะเหรอใช่แต่มันดึกไงไม่ถ้าคนทำงานเข้าใจแต่หมายถึงถ้าคุณว่างๆเนี่ยผมว่าคุณควรดูนะถูกไหมเฮียไม่เคยบอกว่าอาแปะไม่สำคัญนะเฮียเคยบอกเฮนโดเนี่ยสำคัญมากแต่บางคนแฟนบางคนบอกว่าโอ้เฮนโดนี่แบบว่าแปะไปแปะมาเฮนโดเนี่ยวันไหนที่เขาดูด้อยกว่าคนอื่นนะก็จะโดนด่าใช่จะโดนแบบเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่พอวันไหนพอไม่มีเขาก็จะแบบเนี่ยเฮนโดสำคัญเนี่ยวนไปวนมาก็มีแฟนสองกลุ่มยังไงต้องใช้เฮนโดนะตามนั้นต้องเรียกสปิริตกลับมาด่วนๆแล้วครับไม่อย่างนั้นแมนซีกับยึดจ่าฝูงคงลำบากหนีไปดูใบ4วันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเออกลายเป็นว่าไปนี่กลับมายังไม่เห็นแง่ไงหลังไม่ต้องไปต้องอยู่เฉยๆเนี่ยอยู่แถวนี้แหละนะเออแล้วก็ไม่ต้องตกรอบบอลถ้วยด้วยจะได้แบบให้แม่งแบบวัดกันไปเลยไม่ใช่แค่ชาวเรือเริ่มมีความหวังต้องบอกชาวโลกเริ่มมีความหวังชาวโลกเลยโอ้โหเฮียกับคุณหนุ่มคิดว่าลิเวอร์พูลจะผ่านไปได้ไหมคะก็ต้องดูนัดต่อนัดแล้วครับตอนนี้ใช่คือตอนนี้ผมยังฟันธงไม่ได้หรอกว่าลิเวอร์พูลพังแน่นอนเราจะรู้ได้ไงว่าตอบไม่ได้เพราะว่ามันยังเหลือเกมอีกพอสมควรใช่ถ้าตอนนี้มันเหลือแค่5นัดแต่สำคัญคือว่าพอสมมติคัมแบ็กได้เราจะได้เห็นว่าปฏิกิริยาหลังคัมแบ็กเนี่ยพอคัมแบ็กได้แล้วมันต่อเนื่องไหมถ้าต่อเนื่องอันนี้มีโอกาสถ้าคัมแบ็กเสร็จแล้วยังสะดุดคือจริงๆไปมาลิเวอร์พูลเริ่มออกอาการมาตั้งแต่ช่วงที่ชนะแบบอักลีช่วงที่ผ่านมาแล้วชนะพาเลตตั้งแต่ตอนเกมนี่เกมเจออะไรวะไบรตันอ่ะไบรตัน
เกมเจอไบตันที่ชนะ 1-0 หรือว่าอะไรนั่นน่ะเริ่มออกอาการตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะใช่มั้ยเริ่มออกอาการตั้งแต่ตอนนั้นเอ้ยหรือว่าเบอร์ไบตันหรือเบอร์ลี่ไบตันไปเยือนไบตันใช่ไบตันตั้งแต่เกมนั้นเลยตั้งแต่เกมนี้แหละแล้วก็ชนะพาเลท 4-3 ตั้งแต่เกมนั้นน่ะเกมกับไบตันลงมาเนี่ยที่เคยบอกจริงๆอ่ะเริ่มออกอาการแล้วอย่างเจอพาเลทผมนึกว่าไม่ควรชนะดันมาชนะได้ใช่แต่วันนั้นเล่นที่แอนฟิลด์แล้วคือแบบพาเลทเค้าก็แบบโกพลาดใช่โกเขาพูเลสเปโรนี่เขาพลาดเยอะอะไรเงี้ยแต่พอเจอเลสเตอร์กับเวสต์แฮมนี่ชัดเลยชัดเลยชัดเลยนะครับนะครับอ่ะแล้วก็มีบอกว่าทรมานหัวใจเห็นพอมลิฟูลเราได้แต่ภาวนานะฮะสวัสดีครับพี่เอาน่ะคิดตอนแรกตอนอ่ะเฮียอยากให้คุณหนุ่มบอกหน่อยตอนแรกที่ออฟสตาร์ฤดูกาลเด็กคงคิดอะไรคิดยังไงตอนนั้นก็คงคิดว่าคงไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นแชมป์หรอกให้แค่ได้ลุ้นแต่ว่าคงมีลุ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนคนเริ่มต้นฤดูกาลก็ต้องคิดว่าตัวเองใช่แต่พอตอนนี้คุณนำยังนำเป็นจ่าฝูงอยู่คุณบอกว่าไม่มีโอกาสแล้วมันไม่ได้นะคือความรู้สึกคุณมันคือมันเป็นยังไงอ่ะคุณต้องลองไปถามตัวเองว่าตอนที่คุณมาตอนออกสตาร์ทฤดูกาลอ่ะเฮ้ยคุณเคยคาดหวังว่าเพราะตอนนั้นเต็ง4นะเต็ง4หรือเต็ง5เลยนะเต็ง4มั้งออกสตาร์ทใช่ป่ะคือเต็ง4ตอนนั้นเด็กของอ่ะโอ้ยแม่งปีนี้ก็ขอให้แม่งแบบท็อป4ไว้ก่อนว่าแชมเปี้ยนลีกขอให้ได้กลับไปลึกๆก่อนใช่ไหมตอนนั้นแต่พอยิ่งเล่นยิ่งโอดีออกมีชนะ8เกมติดโอ้โหปีนี้แม่งต้องมาแล้วปีนี้กูต้องมาความนี้ครับกลายเป็นว่าความคาดหวังกดดันใส่ตัวเองพอกดดันใส่ตัวเองไปคุยกับเพื่อนบอกว่าเป็นไงปีนี้มึงเห็นยังว่าผมกูจะมาพอคราวนี้เสร็จพอไม่ได้เดี๋ยวจะโดนเพื่อนกูล่อไหมเนี่ยอะไรคือตอนนี้ผมว่าปัญหาเรื่องสภาพจิตใจล้วนๆใช่เพราะวันนั้นที่ถล่มอาร์เซนอล 5-1 อ่ะวันนั้นที่ผมไปนั่งดูผมยังจำได้เลยว่าโอ้โหมองไม่เห็นมุมจริงๆนะว่าลิเวอร์พูลจะพลาดปีนี้ได้ยังไง มันดูดีไปหมดซะทุกอย่างเลยบรรยากาศในแอนฟิลด์ก็ดีทุกอย่างดีไปหมดใครมาเยือนที่นี่เป็นตกนรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเนี่ยฟุตบอลเนี่ยอะไรที่มันยังไม่ชัวร์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้มันแต้มมันต้องห่างให้ชัวร์ด้วยเพราะต้องดูเราต้องประเมินคู่แข่งด้วยว่าคู่แข่งแม่งระดับไหนใช่ๆประมาณนั้นนะคือเราต้องอย่าประมาทคือแบบดูทีมเราแล้วต้องประเมินคู่แข่งแบบว่าเฮ้ยต้องประเมินให้ออกด้วยอ่ะครับคือบางคนบอกเฮ้ยเรือไม่เท่าไหร่หรอกเฮียเรือไม่เท่าไหร่ถ้ามันไม่เท่าไหร่มันจะกลับมาโอ้มันยังแบบคือยังกัดไม่ปล่อยใช่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอันตรายนะนี่บอกถ้าแอดกินสันให้จุดโทษวันนั้นเกมนี้จะไม่มีเกมนี้จะไม่มีแปลว่าอะไรแอดกินสันให้จุดโทษวันนั้นที่เจอเลสเตอร์แล้วเกมนี้จะไม่มีนี่แปลว่าอะไรอ๋อก็อาจจะไม่กดดันอาจจะแบบว่าก็คือมันช่วยไม่ได้ไปมองอย่างนั้นไม่ได้ทุกทีมต่างก็เคยได้รับผลประโยชน์และเสียผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละใช่เพราะจะแบบว่ามองแต่ว่าเรื่องเสียผลประโยชน์ไม่ได้อย่างเกมเมื่อคืนคุณก็ได้ผลประโยชน์นะตอนแต่ทำไมคุณทำไม่ได้อ่ะถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยจะมาดึกย้อนกลับไปตรงนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้ใช่พอไปพูดในวงจริงเฮ้ยคุณต้องโดนทอดสวนคืนอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยทีมึงอย่างนี้มึงก็ได้ไปแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ธรรมดามันต้องเอาความเป็นจริงมากลางดีกว่าเนาะใช่นะนะฮะถ้าเกิดคิดว่าไม่อยากไปพึ่งกรรมการคุณก็ต้องพึ่งตัวเองต้องทำตัวเองให้ดีนะครับอันนี้บอกว่ามาติดกับฟันไดเล่นคล้ายกันมากเกินไปเฮ้ยผมว่าไปโทษไม่ได้นะคือมันหนึ่งคุณก็ไม่มีกองหลังแล้วด้วยผมว่าตัวตัดเกมก็ไม่ดีอ่ะพุ่งตรงไม่นิ่งก็ไม่นิ่งมันไม่ดีทุกอย่างมันไม่นิ่งกลางมันไม่นิ่งกลางมันไม่นิ่งอันนี้บอกว่ามาติดไม่ฟังฟันไดเฮียอายุมันพอๆกันตัวอื่นมันเด็กก็ไม่ใช่นะเขาคงฟังแหละแต่ว่าเขาฟังดิจังหวะการขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีมันจะรับการซักซ้อมมาสั่งมาว่าต้องเล่นแบบนี้ผมว่าอยู่ดีๆเขาไปคิดไอเดียเองว่ากูจะขึ้นไปเล่นเกมบุกคงไม่ใช่ไม่ใช่เฮียไม่ได้เป็นการขึ้นหมายถึงว่าการยืนลายอ่ะบางทียืนได้แบบตำแหน่งแบบฟานได้ขึ้นมาดิดขึ้นช้ากว่าฟานได้อย่างเงี้ยบางทีมันเหมือนกับว่าบางทีเขาไม่ได้อาจจะไม่ฟังนะแต่เขาอาจจะสมาธิหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ดีพอคือพูดง่ายคือผิดพลาดแล้วแหละอาจตอนซ้อมอาจจะระเบียบวินัยเป๊ะแต่พอเวลาแข่งจริงมีความกดดันมีอะไรแล้วผิดพลาดไปเหม่อไปอะไรอะไรเงี้ยเหม่อแป๊บเดียวโดนเลยนะโดนเลยคือมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นแต่มันเหม่ออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ทุกทีมจะเล่นเกมรับเต็มรูปแบบถูกต้องแล้วรอสวนกลับกับลิเวอร์พูลใช่ไหมครับถูกต้องลิปูลอ่ะเคยทำลายสิ่งนี้ให้แฟนบอลทีมอื่นกลัวได้แล้วคือทำลายความรู้สึกว่าการเล่นเกมรับมูมันเล่นเกมรับกับลิปูลกูต้องโดนแต่ว่าพอหลังจากเกมกับพาไอเกมกับไอเนี่ยล่าสุดกับเลสเตอร์หรือพาเลทเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยลิปูลแม่งยังมีปัญหาอยู่แหละเพียงแต่ว่าแม่งซ่อนเอาไว้เป็นขยะที่อยู่ใต้พรมอยู่ผมว่าเกมรุกปีนี้มันดุดันน้อยลงไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าพอเกมรับดีขึ้นเจอร์กิ้งคล็อปก็เลยไม่เน้นมากหรือเปล่าไม่เหมือนกับปีที่แล้วที่แบบว่าไอเดียในการเล่นเกมรุกเนี่ยฉูดฉาดน่ากลัวมากซาร่านี่โอ้โหนะดรอปไปเยอะมันเลยกลายเป็นว่าปีนี้เกมรุกดรอปลง
เกมรับดีขึ้นแต่พอดีขึ้นแล้วพอวันนึงเกมรับเริ่มมีปัญหาเกมรุกไม่มาอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยเห็นเขาบอกลิเวอร์พูลทีมที่โกงอ่ะครับตอบทีใครบอกอ่ะคุณจะไปเอาอะไรมากมายทำไมนะบอกเห็นเขาบอกลิเวอร์พูลทีมที่โกงเหรอครับบอกทีที่โกงยังเขาคือใครอ่ะถ้าเกิดคุณไปคุยกับคนที่เขาเกลียดลิเวอร์พูลเขาก็หาว่าลิเวอร์พูลขี้โกงคุณต้องดูว่าคุณคุยกับใครใช่คนดีๆเขาไม่มาบอกว่าลิเวอร์พูลขี้โกงหรอกคือเขามองบนความเป็นจริงนะคุณจะเอาอะไรนะยิ่งเรามาทำเพจอย่างนี้แล้วเราเป็นเพจอย่างนี้ด้วยเราก็ต้องแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราพูดออกมาแล้วมันไม่จริงเนี่ยก็ต้องโดนด่าแล้วเป็นธรรมดาถ้าคุณไปคุยกับคนที่เขาอคติอยู่แล้วคุณก็อย่าไปเอาอะไรมันเหมือนกับผมเป็นแฟนแมนยูผมก็ไม่เข้าไปเพจที่เป็นเพจลิเวอร์พูลจ๋า 100% เพราะเข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราคิดเห็นต่างกับเขาเราก็โดนรุมเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเอาตัวเราไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขาไม่ชอบทีมเราก็แค่นั้นเองใช่แต่หนุ่มเข้ามาเพจเฮียไม่มีอะไรเพราะส่วนใหญ่แฟนที่นี่ก็จับอยู่แล้วใช่ไหมหลายคนก็ผมไม่ได้เข้าไปป่วนอะไรนะเดี๋ยวเมื่อวานผมก็ไปเมนบอกเฮียมั่งเครียดนะก็รู้อะไรแต่ว่าไม่เครียดแต่แฟนกูก็เครียดเหมือนกันรู้ไงมึงก็รู้ใช่ไหมแล้วเราไลฟ์เครียดไลฟ์คนไลฟ์คนต้อง 4,000 คนคือความเครียดมันมีถูกป่ะคือผมว่าเข้าใจแฟนลิเวอร์พูลต้องเครียดอยู่แล้วมันก็ต้องเครียดเป็นธรรมดาใครไม่เครียดได้วะอ่ะถามหน่อยดิจบปุ๊บเรายังไม่รู้เลยผลยังไงแล้วเราตอนที่เราต้องมาไลฟ์กับคน 4,000 คนน่ะโดยที่แบบคลิปสคริปต์อะไรไม่มีก็ฟีลลิ่งล้วนๆฟีลลิ่งล้วนๆแล้วก็คิดว่าเอาความเป็นจริงมาพูดใช่เพราะสิ่งเดียวที่จะพูดได้คือเอาความเป็นจริงมาพูดครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราไม่พูดความจริงมันก็กลายเป็นว่าเราหลอกตัวเองไปอีกถูกไหมนะนะแล้วก็เดี๋ยวผมขอลองลงไปดูล่างๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าคอมเมนต์เยอะมากนะครับอาจจะตอบได้ไม่หมดนะต้องขออภัยว่าคอมเมนต์เยอะมากจริงๆนะครับก็กดไลค์เข้ามาหน่อยเร็วนะนะครับก็จะบ่นแท็กติกนู่นนั่นนี่กันก็เป็นธรรมดาแหละเนาะนะครับนู่นนั่นเข้ามาเดี๋ยวขอเลื่อนลงไปล่างๆหน่อยนะครับมีอะไรเนี่ยลูกเซตเพลย์น่ากลัวจริงคอปมั่นใจตัวเองเกินไปพอความกดดันเข้าหน่อยก็หัวร้อนนะครับคอปพลาดที่ไม่เสริมตัวทีมจะเป็นแชมป์ต้องโหดๆไม่เปิดช่องให้คู่แข่งตามทันต้องถูกต้องซาดิสแบบเป๊ปถูกต้องตัวสำรองของครอฟฝีเท้าต่างจากตัวจริงมากครับจะตายเพราะตัวเองที่ไม่มั่นใจเกินไปคุณหนุ่มแม่กรองใช่นะครับนะคุณหนุ่มแม่กรองแล้วก็เดี๋ยวเจอกุฎิสันแคทครับกุฎิสันแคทมีค่าไอ้อ้นอีกนี่เนี่ยวะกุฎิสันแคทลงไอ้อ้นโดนอีกแล้วเนี่ยอันนี้บอกเห็นด้วยกับจันหนุ่มครับตอนนี้ไปพูดเรื่องปล่อยตัวยืมหรือเรื่องไม่เสริมทีมก็ไม่มีประโยชน์แล้วต้องมองที่ปัจจุบันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปครับล็อบเรนมันชอบรั่วตอนเจอทีมใหญ่เอาลงตอนเจอทีมเล็กๆคู่กับไบเฮียใช่นะฮะแล้วก็มีบอกเยอะมากเยอะจริงคุณกรวิทย์ก็มานะลุ้นเกยยาวๆหงเรือไก่อ่ะคุณกรวิทย์เขายังมาให้เขายังมาให้กำลังใจเลยนะเขาไม่ซ้ำนะเด็กเรือเขายังบอกลุ้นกันหงเรือไก่เขาเพราะว่าอะไรเขาก็ยังเหมือนกับว่าก็มีความมั่นใจระดับนึงแต่ว่าก็ไม่ออกตัวแรงก็คือมองว่ามันยังพลิกสถานการณ์ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือถ้าเด็กเรือมองอย่างนี้แสดงว่ามันยังลุ้นกันไม่ประมาทแต่ละทีมก็ยังมีลุ้นอยู่ถูกไหมอันนี้บอกเมื่อเช้าพี่หนุ่มนอนกี่โมงคะดูนาตาลีถามมาผมกลับถึงบ้านก็หกโมงเช้าแล้วเพราะผมไปภาพวิจูจบตีห้ากลับถึงบ้านเนี่ยก็ต้องมาอัปเดตต้องอะไรก่อนจะนอนได้ก็เกือบแปดโมงอ่ะของเฮียไม่รู้เป็นไรช่วงนี้พออัพอะไรเสร็จอัพทิ้งเอาไว้จะไปดูสามก๊กอีกรอบนึงรอบที่3ดูทำไมอ่ะไม่รู้มันก็ไม่มีอะไรดูว่าดู3ก๊กจำไม่ได้ดูก็ก็มันดีดู3ก๊กแล้วมันไงนะอะไรเนี่ยถามผีจะยอมหงหรือยอมเรือถ้าแฟนบอลเมืองแมนเชสเตอร์ที่อังกฤษมันยอมให้ลิเวอร์เป็นแชมป์มากกว่าไม่จริงหรอกคุณคิดตัวเองไม่นะเขาระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูเนี่ยว่าคิดตัวเองคือจะมีคนไทยหลายคนที่ชอบพูดทำนองว่าคนไทยที่เนี่ยแฟนผีเนี่ยจะไม่ยอมให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์แต่ยอมให้ซิตี้แต่ถ้าไปถามคนที่เมืองแมนเชสเตอร์นะเขาจะเกลียดทีมร่วมเมืองมากกว่าผมไม่เชื่อเอาจริงๆนะความรู้สึกที่ผมไปนะตอนทีมซิตี้ได้มันก็ยังอยู่ด้วยกันได้เฉยแล้วผมไปนะผมเป็นแฟนแมนยูผมไปทัวร์สเตเดียมที่แมนซิตี้นะพี่โอ้ผมบอกเลยโอ้มึงห่างไกลอย่ากูเยอะอันนี้ไม่ได้หมายความว่า ไม่ได้หมายความว่าไปดูถูกนะพี่หมายถึงในแง่ของความรู้สึกที่เราเดินเข้าไปสิ่งที่เราได้พบเจอในสนามโทฟฟี่มึงไม่มีอะไรมึงมีแชมป์ใช่พี่แต่ว่าไม่ใช่โทฟฟี่ของแมนยูเพียบอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ผมหมายถึงเรื่องของความรู้สึกที่มีความเป็นประวัติศาสตร์อ่ะพอเดินเข้าไปแล้วแบบไม่มีอะไรอ่ะคือมันรู้สึกว่ายังไม่ขลังไม่มีก
ูดิสันพาร์คยังมีความขลังมากกว่าก็คือที่เดียวคือความขลังไงแต่นี่คือเข้ามาแล้วแบบมึงเอาจริงคือความรู้สึกผมพูดกับตัวเองว่าโอ้มึงห่างไกลจากโอทาฟอร์ดมากอย่างอาร์เซนอลน่ะตอนที่เฮียไปเฮอร์บูรี่อ่ะโคตรขลังเลยใช่ตึกเขาแบบโอ้โหตึกตอนทางเขาโอ้ตึกแม่งโคตรแบบสวยอ่ะตึกแบบตอนที่ไปเป็นแล้วมันไม่ใช่ตอนที่ไปเป็นสนามใหม่ไงแล้วมันไม่ใช่ว่ามันใหม่มันเลยไม่ขลังนะพี่แต่มันเหมือนกับว่าด้วยความที่ซิตี้อ่ะเพิ่งได้แชมป์ในช่วงหลังคล้ายๆกับเขาก็ยังอยู่ในช่วงระหว่างการสั่งสมมันเลยทำให้สิ่งเนี้ยมันต้องรออีกพักเดียวมันอาจจะไปขังตอนประมาณ20ปีข้างหน้าผมให้10ปีสมมุติ10ปีต่อจากเนี้ยซิตี้ได้แชมป์ต่อเนื่องเลยอาจจะไม่ต้องได้ทุกปีแต่ว่า2ปีมีที3ปีมีทีอย่างเงี้ยกลับไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วต้องชนะแบบแล้วต้องได้แชมป์รายการใหญ่นะได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครั้งนึง2ครั้งหรืออาจจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอีกสักหลังจากนี้อีก10ปีได้5ครั้งหรือได้4ครั้งสมมุติความรู้สึกจะเปลี่ยนละมันจะมีแฟนบอลจากทุกสารทิศมาเยอะขึ้นแต่ว่าวันนั้นผมไปนะพี่โอ้โหเป็นทัวร์สเตเดียมที่เหงาหงอยมากคือแบบว่าเนี่ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าผมไม่คิดนะว่าแฟนแมนยูไนเต็ดที่เมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยจะอยากเห็นลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมากกว่าผมไม่คิดอย่างนั้นนะผมคิดก็ตามนั้นเอาล่ะวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันภาค2เดี๋ยวให้พักก่อนพักก่อนแล้วเดี๋ยวหลัง 2:00 นเดี๋ยวค่อยไปเจอกันนะฮะพี่อ้นเล่นใหญ่ฮาดีนะฮะนี่แหละก็คือแบบเฮ้ยเวลาอ้นมันมามันจะได้ความคิดเห็นอีกแบบนึงไงพี่อ้นขึ้นแทนเฮียมันจะขึ้นทำไมวะมันจะขึ้นทำไมวะมันมาถึงว่ามันขึ้นเสร็จแล้วแม่งก็ไปมึงดูมันเพี้ยนเหรอวะนะส่วนใครเนี่ยใครก็ไม่รู้เนี่ยชื่อง่ายๆโผล่มาเม้นซ้ำๆบอกว่าหงได้แต้มเพราะโกงวนๆอยู่อย่างเงี้ยไปที่อื่นนะนะฮะจะมาเคลียร์จะมาอะไรเงี้ยไปที่อื่นนะคะอ่ะไปถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็สำหรับ11ตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวประมาณ 2:00 นิดๆแล้วกัน 2:00 2:00 นิดๆก็เดี๋ยวรอดูอ้นว่าเป็นยังไงแล้วก็ประมาณนั้นแล้วไปเจอที่มากกว่าฟุตบอลอีกทีแล้วกันนะครับส่วนวันนี้เรา2คนต้องขอลาไปก่อนนะสู้ๆกันต่อไปนะครับทุกทีมนะทุกทีมนะครับย้ำเลยว่าทุกทีมให้กำลังใจทุกทีมนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ